بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละครับเรียนเชิญครับจูนะครับอันนี้ลูกอิหมัมคลอง20นะครับแต่มาโตคลองตันก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเนี่ยชีวิตคนเรานะครับเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยสำหรับผู้ศรัทธานะครับสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องแสวงหาความรู้แบบนี้แหละนะครับไม่ใช่อายุ 6-70 แล้วยังกวายเปยหลานอยู่เลยรดน้ำต้นไม้แล้วก็อะไรตัดกิ่งไม้มันไม่ใช่วัยแล้วนะครับ6-70นี่ต้องออกฟังศาสนาให้บั้นปลายชีวิตของเรานี่เป็นบั้นปลายชีวิตของฮุสนุนคอติมะเขาเรียกว่าบั้นปลายที่ดีแต่ถ้า6-70นะครับเวลาบอกไปฟังศาสนาแล้วปวดหลังมีเยอะแสดงว่าเขายังไม่ได้รับฮิดายะห์ที่แท้จริงพี่น้องรู้ไหมวันนี้ล่าสุดมีคนโทรหาผมเขาเสียใจร้องไห้เลยเขาไม่รู้ว่านั่งละหมาดสองซูยูดระหว่างสองซูยูดเนี่ยที่จะอ่านรอบบิกฟิลีนะทั้งชีวิตเขาอ่านอัตฮิยามาตลอดเลยวันนี้มีคนหนึ่งแล้วอายุเยอะแล้วอาจารย์เนี่ยอยากจะถามมานานละไอ้นั่งระหว่างสองซูยูดเขาอ่านอะไรเราบอกอ่านรอบบิกฟิลีรอบบิกฟิลีรู้ไหมเขาร้องไห้ฉันไม่เคยอ่านเลยอ่านอัตฮิยามาตลอดอ่ะนี่เห็นไหมคนที่ยังไม่รู้ศาสนายังมีอีกเยอะก็เช่นเดียวกันก็ยังมีอีกเยอะที่ไม่เรียนก็คิดว่าแน่อาบน้ำละหมาดก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่มีอีกไม่รู้กี่สุราเวลาจะอาบน้ำละหมาดถอดหมวกออกเอามือแตะที่ก๊อกมีไหมมีแล้วถามสิแบบนั้นน่ะมันถูกเหรอมันไม่ได้ถูกเลยและไม่มีแบบจากใครด้วยนะครับนั้นวันนี้ต้องออกเรียนออกฟังศาสนานะครับเพราะเราจะได้ตอบคำถามได้ถูกต้องนะครับเพราะโลกดุนยาใบนี้มาแค่เพียงทางผ่านอ่ะเรามาดูหัวข้อที่จัดวันนี้เนี่ยโลกยุคสุดท้ายก่อนอื่นไปดูหะดีษก่อนอ้าวงั้นเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนมาชาอัลลอฮ์สบายดีนะโอโล19นะทันนะอัลลอฮ์อ่ะมาดูอันสุดท้ายที่บอกว่าเราอยู่ยุคโลกสุดท้ายแล้วการอยู่สุดท้ายเนี่ยเราไปดูหะดีษนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้นะอานาคอติมุนนบีจีนะฉันเป็นนบีท่านสุดท้ายลานบียาบะอดีไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้วฉะนั้นวะลานบีนบีบอกฉันเป็นนบีคนสุดท้ายไม่มีนบีหลังจากฉันอีกแล้วอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานวันที่นบีคุตุบะติทุ่งอารอฟะอัลยามะอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะไลกุมเนี่ยมาที่วะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วแล้วอัลลอฮ์พึงพอใจให้กับเราคือศาสนาอิสลามเราจะรู้ได้ไงว่าอิสลามถูกต้องที่สุดเพราะศาสนาอื่นเขาก็บอกของเขาถูกทุกศาสนาก็บอกของเขาถูกไอเราถูกไม่ถูกเรามีกุรอานเวลาเรามีกุรอานเนี่ยเราจะไปยืนตรงไหนก็ได้ใครที่บอกว่าของเขาถูกเราก็บอกของเราถูกก็เอากุรอานสิเอากุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์เคยท้าแล้วคนที่เก่งที่สุดเรื่องภาษาท้ากระทั่งยิวลองเอามาสักอายะหนึ่งสิเอามาอายะหนึ่งมาดูสิว่าแก้ไขได้ไหม
สุดท้ายก็ไม่มีใครทําได้นั้นให้เรารู้นะครับว่าเวลาเขาถามว่ารู้ได้ไงอิสลามเนี่ยถูกต้องครับเรามีคัมภีร์อัลกุรอานทุกวรรคทุกตอนพร้อมบทพิสูจน์พร้อมบทพิสูจน์และในกุรอานมีแต่เรื่องดีอย่างเดียวคําสั่งใช้คําสั่งห้ามแล้วมีความเชื่อนั้นเวลาเรามีกุรอานอยู่เล่มนึงเวลาเขาบอกดูดิกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีกี่องค์องค์เดียวอัลลอฮุสซะมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งลัมยาลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์ไม่เป็นลูกใครแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่มีลูกด้วยวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนกับพระองค์เห็นไหมแค่วันเนี้ยลูกหลานเราเนี่ยได้ตะอ่านกุลฮุวัลลอฮ์รู้ไหมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวเชื่อละอัลลอฮุซอมัดเวลาบอกอัลลอฮ์ที่พึ่งทําไมอ่ะเวลาเกิดปัญหาไปหาหมอดูอ่ะทั้งที่ประกาศอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์คือที่พึ่งแทนที่จะขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันมีลูกนะเปล่าไปหาหินตาหินยายมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่คำตอบอ่ะแล้วบางคนไปอุมรอไปฮัจญ์เอามือไปลูบกะบะแล้วเอามาลูบทองนี่มันมีทั้งนั้นเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยกุรอานเนี่ยมันคือคำตอบแต่ว่าเราไม่รู้ความหมายจำไว้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวคณะใหม่คณะเก่ามันเกี่ยวว่าใครรู้มากรู้น้อยคนเนี่ยนะครับเขาจะว่ากันให้เจ็บแสบเนี่ยเขาก็จะยัดคดีเวลาไม่ตรงกับเขาใครปฏิบัติศาสนาแบบนี้ปั๊บไม่เหมือนฉันให้คดีไปแต่ไม่หาหลักฐานให้คดีไปก่อนนั้นให้เราจำให้ดีนะกุรอานมีทุกคำตอบอย่าให้มีกุรอานอ่านทั้งวันอัลลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟิวอ่านจะเอาบุญอย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยว่ากุรอานว่าอะไรกุรอานว่าอะไรไม่รู้กุรอานยกแม้กระทั่งเรื่องของลูกยาบุนัยยะโอ้ลูกเอ๋ยบอกลูกมานะเห็นไหมแม่สอนกระทั่งเรื่องลูกให้เอาชีวประวัติของลูกมานมากล่าวในกุรอานเอามากล่าวในกุรอานว่าทํายังไงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แต่เรามันไม่รู้คําแปลงอ่ะเราก็เอากุรอานเวลากุรอานให้เอามาอ่านและรู้ความหมายกลับไปย่อซะเหลือเท่านี้แขวนคอนี่ไงมันเป็นแบบนี้พี่น้องลองบอกสิเรากลัวอะไรกลัวผีสมมุติกลัวผีอัลลอฮ์กลัวผีจะไปเอามาทำไมไอ้อะซิมัดนี่เขาให้อ่านอายะกุรซีมาสิมึงมาอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุกอยูอายะเดียมาสิยินน่ะมันกลัวผีน่ะมันกลัวกลัวยะกุรซีมันไม่กลัวหรอกไอ้อะซิมัดเนี่ยแขวนเนี่ยก็เราไปเรียนแบบไงเราไปเรียนแบบนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไอ้ยุคสุดท้ายมันคือยังไงเวลาเราเข้าใจเรื่องของนบีแล้วเนี่ยนบีบอกอานะฉันเนี่ยคอติมุนนบีจีน่ะเป็นนบีท่านสุดท้ายลานบียะบะอดีไม่มีนบีหลังจากฉันแล้วเวลาบอกไม่มีนบีหลังจากฉันแล้วนบีให้คำตอบอีกอันหนึ่งหลังจากนบีก็จะมีผู้รู้แหละอินนัลอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยะนบีเสียชีวิตไปคนที่จะมาถ่ายทอดคำสอนของนบีการปฏิบัติของนบีคืออุลามะผู้รู้คนนี้ผู้รู้มีเต็มเลยผู้รู้มันมีเต็มแล้วใครก็บอกนี่ไงครูฉันก็บอกได้อันนี้ครูคนนี้บอกไม่ได้จำไว้ให้จบที่หลักฐานไม่ใช่ว่าละจำไว้นะเคยเห็นนักมวยไหมเวลามันอยู่ที่มุมนะโอ้โหมันฟุตเวิร์กดีเหลือเกินก็พูดคนละมุมไอ้โต๊ะอิหม่ามคนนี้ก็บอกทำไม่เถอะถูกไอ้โต๊ะอิหม่ามคนนี้ก็บอกทำไม่ถูกแล้วเราล่ะโอ้ยเราชอบโต๊ะอิหม่ามคนนี้เราเชื่อคนนี้แต่ไม่เคยมาเจอกันเลยเราไม่ใช่มาทะเลาะแต่มาจบด้วยหลักฐานก็ทุกคนมันจะจบด้วยหลักฐานก็เหมือนกันแหละมันจะมาจบกันระหว่างตรงกลางเวทีเดี๋ยวก็จะมีหมัดน็อกหมัดอัปเปอร์คัตดินแดกๆเออพูดเรื่องมวยเวลาพูดเรื่องมวยจำเลยนะครับอย่าสนับสนุนนักมวยนะ
นักมวยเนี่ยไม่ใช่กีฬามันคือการฆ่ากันไม่มีในอิสลามมวยในอิสลามไม่มีมวยในอิสลามไม่มีนะครับมีที่ไหนละต่อยกันตาเขียวหน้าเลยภาษาอาหรับเขาเรียกมูลากะมะการต่อยมวยนั่นไอการต่อยมวยเนี่ยไม่มีอิสลามมีแค่มวยปั้มมียิงธนูมีว่ายน้ำมีแข่งม้าซึ่งมันไม่เจ็บตัวมวยปั้มเนี่ยเขาวัดพละกำลังกันว่าใครจะแข็งกว่ากันแต่ไอต่อยมวยเนี่ยเอายังไงก็ได้ให้น็อกแอนตาซินให้หมื่นหนึ่งเห็นไหมแล้วดูสิไอดูหน้านักมวยเป็นยังไงเขียวกว่าจะได้ล้านหนึ่งปากแตกต้องเข้าโรงพยาบาลเอาไปดูดิต่อไปนะอาลาอายุเยอะๆหน่อยเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะอย่าไปยินดียินงามกับนักมวยมุสลิมมันไม่ใช่อิสลามเพราะมันจะฆ่ากันได้เงินมาด้วยกับการเอาให้คู่ต่อสู้ล้มให้ได้และการล้มเป็นไงดูเลือดเดี๋ยวจะดูนะครับทีละเรื่องเลยว่าทำไมมุสลิมประยุกต์เป็นแบบไหนมุสลิมประยุกต์เนี่ยเขาเป็นแบบไหนนั้นต่อไปนี้เราไม่มีนบีแล้วเรามีแต่คำสอนของนบีอย่างเดียวพี่น้องยึดนะคำสอนนบีเนี่ยแล้วจะไม่หลงอ้าวเชิญเลยองค์หญิงซอดีเรอะอัลลอฮ์เอามาด้านหน้ามาด้านหน้ามาชาอัลลอฮ์อ้าวเราเวลาเรารู้แล้วนบีไม่มีมีแต่อุลามะอุลามะก็จะเอาเรื่องราวของนบีมาบอกพวกเราแต่คราวนี้อุลามะเนี่ยมันไม่ใช่รู้ทั้งหมดไม่ได้รู้ทั้งหมดเพราะหลังจากนบีเสียชีวิตก็มายุคของซอฮาบะเวลาซอฮาบะก็มายุคต่อมายุคต่อมาเขานี่ฮะดีษนบีบางทีไปอยู่ที่อิรักซอฮาบะคนนี้ได้ฮะดีษมาต้นนึงนู่นไปอยู่อิรักซอฮาบะคนนี้ได้ฮะดีษนบีมาต้นนึงอยู่อียิปต์มันกระจัดกระจายกันเรื่อยไปเวลาบอกว่าเวลาเราเรียนเราให้เข้าใจก่อนว่านบีคือใครนบีมูฮัมหมัดเป็นรอซูลเป็นนบีท่านสุดท้ายไม่มีละเวลานบีจากไปจะเหลือแต่อุลามะอุลามะคือคนที่เป็นมรดกของท่านนบีสืบสานแทนท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีกฎกติกาอยู่อย่างนึงอุลามะเนี่ยมีผิดแล้วก็มีถูกอุลามะผิดได้ไหมได้อุลามะถูกมีไหมมีนบีก็เลยให้หะดีษบทหนึ่งก่อนว่าอิซาฮะกะมัลฮาเกมคาใดที่อุลามะหรือผู้พิพากษาตัดสินคดีความต่อปัญหาศาสนาซุมมาอซอบะเผอิญมันตรงกับกิตาบุลลอและซุนนะฟาลาหูอัจรอนี่อุลามะคนนั้นจะได้ผลบุญสองอันคือสองเท่าหนึ่งผลบุญแห่งการที่เขาได้ตอบตรงอันที่สองอุลามะคนนี้จะได้ผลบุญเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรที่เขาเรียนศาสนาเนี่ยอย่างเนี้ยนี่คือภาพที่ดีนะจำไว้เลยนะครับรักษาไว้นี่คนที่ตามเรียนมาจากมินบุรีไปฉะเชิงเซาจากเชิงเซาตีมาคลองตันพี่น้องนึกว่าง่ายๆเลยถ้าอัลลอฮ์ไม่ดนใจนะอัลลอฮ์เรียกให้เขาเนี่ยศาสนาเขาฟังอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเรื่องเดิมแต่เขาจะมาเพราะอัลลอฮ์จะต้องกำหนดว่าเขาต้องมาผมถึงบอกว่าศาสนาอย่าพูดคำว่าถ้าหากว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเรากอดดารอลลอใช่ไหมนิมารีก็ดารอนเหรอเนี่ยนะลูกขับรถชนกูบอกมึงแล้วไม่ใช่หรือไอ้มัดมึงอย่าไปมึงอย่าไปเนี่ยถ้ามึงเชื่อกูสักหน่อยนะเนี่ยมึงไม่โดนชนหรอกพูดอย่างนี้ไม่ได้เสียอีมานนะฉะนั้นพวกเราต้องจำนะครับคำนี้พูดไม่ได้ถ้าหากว่าเนี่ยนะถ้ามันเชื่อเราเนี่ยนะแหมเนี่ยมันได้ดีไปแล้วเนี่ยเพราะมันไม่เชื่อเราเอ้ารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงนั่นฉะนั้นคำว่าถ้าหากว่าไม่ได้คนๆนี้
อันนี้เท่ากับรู้ดีล่วงหน้าของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะมาตัดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นี่คือกุรอานแต่ทำไมหมอดูรู้ในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าไม่มีใครรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่หมอกลับรู้จัดนิกาห์นะต้องเดือนนั้นนะแล้วก็วันนั้นนะหมอรู้ได้ยังไงเมื่ออัลลอฮ์ยืนยันไม่รู้เมื่ออัลลอฮ์ยืนยันไม่รู้จะรู้ได้ยังไงอันนี้ก็คือให้พวกเราได้รู้นะครับว่ากุรอานบอกแบบนี้นั้นนี่อัลลอฮ์กำหนดจากมินบุรีไปคลอง19แล้วไปกินอะไรมาล่ะเนี่ยนี่มาลีอร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยแล้วก็ตีจาก19มาที่นี่ขอดุอาให้ร้านมีดมีมอเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ให้โอกาสให้คนได้มาฟังศาสนาขอดูอาหน้าให้ร้านนี้มีแต่ความจำเริญนะครับเอ้าเราย้อนไปดูเวลาเรารู้แบบนี้ว่านบีคือใครอุลามะคือใครเมื่อกี้ยกหะดีษว่าคนที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยตอบปัญหาศาสนามีผิดและก็มีถูกถ้าตอบตรงคือตรงกับกิตาบุลลอนและซุนนะเขาได้ผลบุญเท่าไหร่2 1ได้เนื่องจากตอบตรง2เนื่องจากความขยันอดทนเรียนศาสนาเขาได้วัยอีซาฮากามันฮาเกมเมื่อโต๊ะครูหรือฮาเกมเนี่ยตอบปัญหาตัดสินคดีความอะไรซุมมาอัคตออาผิดฟาลาหูอัจรอนได้ผลบุญอันเดียวได้ผลบุญอันเดียวตามได้ไหมไม่ใช่เออาก็ตามเราต้องฟังศาสนาเราต้องฟังศาสนาถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้เหรอเอ้าผมยกตัวอย่างที่พวกเราเคยเรียนมามีนายิสตกไปในน้ำถ้าน้ำนั้นเราเรียนมาน้ำกี่กุลละ2กุลละน้ำกี่ปี๊บ11ปี๊บขี้จิงจกเป็นนายิสไหมเป็นแล้วสมมุติว่าเรามีน้ํา10ปี๊บไม่ถึง11ปี๊บขี้จิงจกลงไปก้อนเดียวต้องเทน้ํา10ปี๊บทิ้งเหรอนี่ๆที่เราจะต้องเรียนต่อไปว่าเราเคยเรียนมาว่าเนี่ยนะน้ำถ้าไม่ถึง2กุลละมีนายิสตกลงไปเราตีไปเลยถ้า2กุลละ11ปีบว่ามีน้ำ10ปีบอยู่ในโอ่งเลยมีขิงจกลงไปก้อนเดียวนี่มาลีศาสนาถึงขั้นต้องทิ้งน้ำเลยเหรออีกตั้ง10ปีบอ่ะกับไอ้กี้จิงจกก้อนเดียวเนี่ยนี่แหละที่เราจะต้องเรียนต่อไปบอกหมดเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่มีคนตามเรียนนะครับนี่วันนี้มันมีเรื่องที่จะพูดนะครับนั้นโลกยุคสุดท้ายจะทำอะไรคนอีหม่านไม่ได้เลยพี่น้องรู้ไหมคนอีหม่านเนี่ยตายก่อนวันอวสานโลกไม่มีมุมินคนใดตายในวันอวสานของโลกเพราะอัลลอฮ์รักมุมินจะให้ตายก่อนตายด้วยลมเย็นลมจะมาทิศหนึ่งฆ่าชีวิตมุมินหมดเลยและหลังจากนั้นจะมีแต่ความเลวอย่างเดียวเลยมนุษย์จะทำความชั่วอย่างเดียวเวลาไม่มีคนดีหลงเหลือบนโลกนี้แล้วเหลือแต่คนเลวอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะฮ์อิสรอฟีลเป่าซูรบางคนก็แปลว่าซูรก็คือเหมือนเขาวัวเขาควายอะไรอะเป่านั่นแหละครับทุกคนจะตายหมดเลยคนเลวอย่างเดียวเช่นพวกเรานี่เวลานบีอีซาอีซาลงมานบีอีซาลงมาพี่น้องนบีอีซาจะมาปราบดัจญานจะมาก่อนดัจญานมันมีอำนาจหมดเลยมันจะทำสั่งนู่นทำอย่างนี้มันให้ฝนตกได้ความเก่งของมันอร่อยกับมันแต่มันจะขนคนไปพวกมันวันนั้นเป็นอวสานของยิวจำไม่ดีนะสู้รบขนาดไหนชนะยิวไม่ได้เพราะยิวจะต้องจบนู่นยุคของนบีอีซาอัลลอฮ์จะให้นบีอีซาลงมาแล้วก็ปราบพวกยิวแล้วไปฆ่าดัจญานที่บาบุลลุดมันเป็นประตูเขาเรียกบาบุลลุดอยู่ใกล้มัสยิดอักซอดัจญานจะไปตายตรงนั้นด้วยกับการฆ่าของนบีอีซาหลังจากนบีอีซาจัดการเรียบร้อยก็ประกาศศาสนาของนบีมูฮัมหมัดอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นนะพี่น้องความร่มเย็นจะสงบสืบหลังจากนั้นแล้วเนี่ย7ปี
แค่7ปีเดี๋ยวมุมินจะตายทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมีลมมาละค่ะให้ไปอยู่ตรงไหนก็ตายเพราะอัลลอฮ์จะไม่ให้มุมินอย่างพวกเราเห็นเหตุการณ์วันกิยามะเราเนี่ยได้แค่รู้แต่อัลลอฮ์ไม่เห็นถ้าเห็นก็สติแตกกันสิใช่อัลลอฮ์จะให้มุมินตายหมดเลยแต่เหลือพวกเลวๆอย่างเดียวและพวกนั้นแหละจะตายอย่างสยดสยองก็คิดดูว่าวันนั้นน่ะดวงอาทิตย์เนี่ยลงในทะเลทะเลเป็นทะเลเพลิงหมดภูเขาจะกระจายเป็นปุยนุ่นแล้วจะเหลืออะไรอ่ะจะเหลืออะไรดวงดาวร่วงจากท้องฟ้ามาลุกท่วมไปหมดแหละพวกเลวอย่างเดียวที่จะเห็นเหตุการณ์แบบนั้นนั้นวันนี้เราคุยเรื่องว่ายุคเนี่ยมันยุคสุดท้ายแล้วแต่เราไม่รู้กิยามะฮ์จะเกิดเมื่อไหร่แต่ยังอีกนะนี่มาลีเราตายกันก่อนเนี่ยๆที่นั่งที่เนี่ยตายก่อนไม่ต้องพะวงเรื่องกิยามะฮ์พะวงเรื่องเดียวเดี๋ยวจะดูทีละเรื่องว่าเราเนี่ยจะต้องห่วงเรื่องอะไรในยุคสุดท้ายไม่ต้องฮะน่ายังไม่ถึงโอ้โหสัญญาณใหญ่ยังไม่มาเลยมันจะมีนบีอิหม่ามมะฮดีมาอีกแล้วก็นบีอีซาอีกมียะยุดมะยุดอีกและยะยุดมะยุดมันตัวแสบมันจะตายด้วยอะไรโอ้อีกนานอีกนานอัลลอฮ์สัญญาณใหญ่ยังไม่มาเลยมันจะมีพวกอะไรล่ะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งจะครอบครองผู้หญิง50คนและผู้หญิงนี่จะข่มขืนผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายเดี๋ยวดูพ่อผู้ชายจะน้อยเชื่อมั้ยจะตบกันแย่งผู้ชายรอมั้ยฮะซุบฮานัลลอฮ์ทนายเอามั้ยรอมั้ยอยากถึงวันนั้นไหมผู้หญิง50คน60คนจะตบกันตีกันแย่งผู้ชายคนเดียวเอาล้อมึงไงกลุ่มเลยกูกลุ่มอะบางสนั่นเอาไม่รอไหมมีคนเดียวก็พอแล้วเลี้ยงยังไม่รอดนะเอาล้อแต่บางสนั่นเลี้ยงรอดเอ้าเราไปดูยุคสุดท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นที่เราเคยเห็นไอ้พวกแรงแพ้ทำนาจูงควายที่เราเคยเห็นในอดีตนบีบอกไงกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคสุดท้ายจะได้เห็นว่าอันตารอลฮูฟาตัลอูรอตัลอาลาตารีอาอัชชายะตะตอวะลูนฟิลบุนยานต่อไปในอนาคตจะเห็นคนที่เคยจนเนี่ยเกิดมาเป็นคนรวยก็พ่อแม่ทิ้งนาไว้มารวยตอนขายนาอย่าลืมนะครับไอ้คนที่เราว่าจนๆน่ะเดี๋ยวเนี้ยรวยกันมากี่คนแล้วนี่มาลีเคยขายของพี่น้องแล้วก็ขายร้านชำแต่ตอนนี้เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ฉะนั้นให้พี่น้องได้รู้นะโลกสุดท้ายหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือคนจนๆจะกลายเป็นคนรวยคนจนๆจะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาแล้วทำไงยะตะตอวาลูนฟิลบุญญานแข่งขันกันสร้างบ้านบ้านมึงใหญ่แล้วกูสร้างเอาดูสิดูแล้วก็คนรวยคนจนเนี่ยนะโดยส่วนใหญ่เวลามีเงินปุ๊บอันดับแรกเลยปลูกบ้านถ้าได้ตังค์มาเยอะไม่มีอะไรนึกหรอกคนจนน่ะนึกอย่างเดียวรวยมาได้แล้วมึงกูจะปลูกบ้านปลูกบ้านเสร็จแล้วกูจะซื้อรถซื้อราไล่ตังค์อีกส่วนนึงเนี่ยคิดแผนฉลาดนี่ไปซื้อที่แถวฉะเชิงเทราถูกๆเก็บไว้คิดแบบเนี้ยและสุดท้ายหลายคนไม่คิดเรื่องบริจาคเขาเรียกคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายจะกลายเป็นคนรวยและจะแข่งขันกันสร้างบ้านไปดูเศรษฐีใหม่เยอะคนที่เราเคยเห็นบ้านเนี่ยทำไมมันจนไปดูสิผมเห็นหลายบ้านแล้วจนจนน่ะต่อมาเวลาลูกโตบ้านคนที่ลูกเยอะๆน่ะอลอกินข้าวบางทีต้องไปขอข้าวเขาไปขยืมเขาเวลาลูกโตโอ้โหลูกไปทำงานได้มีงานทำที่ดีอะไรที่ดีดูแลพ่อแม่พาพ่อแม่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์มีเยอะแยะให้เห็นนบีบอกจำไว้เลยนะสิ่งหนึ่งในยุคสุดท้ายจะเห็นมนุษย์ที่เคยจนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยจะกลับมารวยแล้วแข่งขันกันสร้างบ้านเรือนมึงใหญ่ใช่ไหมมึงใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูหลังกูไม่เบาหรอกแล้วสุดท้ายเวลาจะนอนนอนชั้นล่างบ้านใหญ่เบิ่มเลยสุดท้ายนอนดีไม่ดีไปนอนไอ้โรงที่ทำกับข้าวปลูกบ้านใหญ่เลยแล้วสุดท้ายเฮ้ย
สร้างโรงครัวไว้อันหนึ่งเลยต่อห้องตรงนี้แหละสุดท้ายไม่ได้ขึ้นบ้านหลังใหญ่เลยแล้วสุดท้ายใครอยู่ล่ะนี่มารีถ้ารวยหน่อยก็จะมีแม่บ้านมาแต่ถ้าหากว่าไม่รวยมากก็ให้จิงจกมันอยู่ตุ๊กแกมันอยู่ชั้นบนน่ะอย่าขึ้นไปนะอย่าขึ้นไปนะขี้จิงจกแน่นนะและอันที่สองไอ้ชั้นบนน่ะแหมฉันเป็นคนดีให้นกพิราบมันอยู่ให้รังมันใหญ่ๆหน่อยจำให้ดีนะบ้านใหญ่ๆจำให้ดีต้องยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงนะไม่ได้ไปสู่เราบ้านเราใหญ่ไปละหมาดทุกมุมเลยอย่าให้ยินมาอยู่แทนไม่ใช่อยู่ชั้นล่างกับอัลลอฮฺอักบัรอาจารย์ชั้นบนขึ้นมาไหวไปซื้อลิฟต์ลิฟต์ตอนเนี้ยถ้ามีตังค์เยอะนะมันมีลิฟต์ในบ้านกดแป๊บมันขึ้นไปแล้วอัลลอฮฺ 700,000 เองนี่มารีดีบ้านแกชั้นเดียวแต่มึงเอ้ยยาวสุดหูลูกตาบ้านแกนะมึงนู่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าเล่นซ่อนแอบกันหาไม่เจอแต่เขาชั้นเดียวสบายไม่ต้องขึ้นชั้นสองแต่ใครที่มีบ้านชั้นสองแล้วมีตังค์นะเพราะผู้หญิงนี่ละหมาดบนบ้านด้วยนะโอ้ขึ้นไม่ไหวเข่าไม่ไหวไปเอาลิฟต์มันมีลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์ไปเลยขึ้นไปละหมาดถ้าเราไม่ละหมาดเราปล่อยไว้นานๆนี่มาเลยเอ้ยยินจะมาอยู่เพราะยินเนี่ยมันจะมาอยู่ที่รางรางเวลามันมาอยู่อย่าหวังจะไล่มันมันไม่ไปแล้วจะเอาอะไรไปไล่มันมันก็จะเริ่มแกล้งลูกหลานเราที่เขาบอกบ้านนี้มันดังเราแก๊กก๊กเฮ้ยเหมือนมีคนเดินยินมาอยู่จริงๆเพราะยินมันบอกนบีบอกยินเนี่ยชอบอยู่ที่รางๆที่ไม่มีคนอยู่อยู่ตามรูระแหงก็มีคนบางคนน่ะที่ไปฉี่ตามป่าน่ะกลับมานี่ไข่เท่านี้บวมบางทีโดนขาบวมอ้าวยินมันแกล้งได้เพราะโลกนี้มันมียินจริงๆฉะนั้นเวลาไปพักรีสอร์ทน่ะหรือโรงแรมอย่าลืมนะอ่านอายะห์กุรอซีทุกครั้งฉะนั้นเราจะเห็นคนรวยๆไอ้คนจนๆคนรวยก่อนๆโอ้โหบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยปลูกบ้านทรงไทยได้ไหมทรงเดียวกับวัดเลยไม่ได้ผิดหรอกแต่ถามตัวเองว่าใครที่ปลูกบ้านทรงไทยเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีไปถ้าไม่ได้บาปหรอกครับปลูกไปแต่ครับทรงอะไรก็ได้นะครับแต่อย่าปลูกทรงที่ทำให้คนมองไปมองมามันวัดหรือบ้าน ไม่ต้องอยู่ไปเถอะครับไอเรามีไปแล้วรีไปแต่ดูที่เจตนาเหมือนกันพี่น้องที่ผมบอกเนี่ยผมต้องการให้พวกเราเนี่ยอะไรอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาอะไรอะไรที่มันไปชนกับศาสนาอื่นน่ะต้องหลีกเลี่ยงแต่ไม่ได้บอกว่าปลูกบ้านทรงไทยน่ะบาปแต่ปลูกไปปลูกมาไอ้คนมองวัดอะไรวะเนี่ยคล้ายๆระวังนะครับมันก็มีเหมือนอุโบสถนั้นเราต้องดูนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบเนี้ยเวลาเรามีอิสลามอดีตจบมันไปถ้าแก้ไขได้แก้แต่เราจะแก้ของวันนี้ว่าวันนี้แค่ว่าเรามีความเชื่อเรื่องปลูกบ้านบันไดนะตรงตะวันขึ้นไม่ได้นะแล้วก็ประตูครัวกับประตูบ้านใหญ่ตรงกันนะถ้าตรงกันแล้วริสกีจะไหลออกหมดนี่ความเชื่อแบบนี้ชีริกเห็นไหมนี่เรื่องปลูกบ้านนั้นทำยังไงบ้านปลูกให้สวยได้แต่ถ้าปลูกแล้วมันคล้ายๆอะไรไอ้ปลูกไม่ต้องไปรื้อนะไม่ต้องไปรื้อนะครับแต่ถ้าจะปลูกใหม่เนี่ยเอาทรงอะไรที่มันให้ห่างไกลวัดหน่อยนะครับเราสามารถทำได้หาทรงโมเดิร์นทรงโมเดิร์นนะครับทรงโมเดิร์นก็คือทรงหมางเห็นนั่นแหละเคยเล่าให้ฟังเลยไหมถ้าหากว่าสมัยก่อนนะบางทนายไอ้ทรงเนี่ยบ้านเราเรียกอะไรหมางเห็นแต่เวลาสถาปนิกมาปรับหน่อยเดียจากหมองเห็นบนทรงโมเดิร์นก็เหมือนน้ำแข็งถ้านิด้าขายน้ำแข็งใสถ้าน้องเปิ้ลขายบิงซูเห็นไหมมันจะเปลี่ยนชื่อมันจะเปลี่ยนชื่อนะครับนั่นเวลานบีบอกยุคสุดท้ายเราจะได้เห็นคนที่เคยจนๆนะโอ้โหปลูกบ้านหลังเบ้อเร่อเลยเว้ยอ๋อก่อนๆนะมันก็นั่นเองรับจ้างดำนา
เนี่ยมันรับจ้างดำนาโอ้โหให้ไปเจอมันทีที่คลอง19บ้านใหญ่น่าดูมันขายนาเว้ยมันขายดาเห็นไหมรายละพับนี่แหละนบีบอกไม่ได้บอกว่าผิดแต่นบีบอกว่าจะมีการแข่งขันในการสร้างบ้านไปดูอีกอันนึงนะครับรอซูลก็จะบอกอีกเดี๋ยวเราจะเห็นผู้หญิงแฟชั่นกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเนี่ยนะก่อนๆในอดีต50ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วเราไม่เห็นมุสลิมะคุมหัวอ้าวแต่ลังเคยเห็นไหมสมัยก่อนนี่ผมนี่ตอนอายุประมาณ10ขวบผมเห็นพวกมะผมแก๊งมะผมปีนึงเขาจะมีบุญแต่งงานตามบ้านนอกอ่ะเขาจะมีหน้าแรงเวลาบ้านไหนทำบุญนะมึงเอ้ยนี่ๆๆ นี่รุ่นเนี่ยจะไปนั่งนี่เลยอย่างเงี้ยไปนั่งให้ช่างดัดผมนั่งกันเป็นแถวเลยแล้วก็คุยกันเรื่องโอ้โหมันนานๆจอกันน่ะแล้วก็ไปนี่ไม่กลับบ้านด้วยนะผัวน่ะรออยู่บ้านเมียน่ะไปตั้งแต่เช้านั่งเงี้ยแล้วก็เอาลอนน้ำมันผมตามไปดูเขาก็จะมีน้ำยาอะไรแล้วก็มีลอนแล้วก็เอาผ้าขาวๆคุมหัวไว้ขณะที่คุมแล้วมึงเอ้ยมึงรู้ป่ะนั่นน่ะปะตะปะตะปะตะใช่มั้ยใช่มั้ยใช่มั้ยหรือไม่เคยนั่นไงเรานี่นะเรียกร้องซุนนะห์นบีในอดีตคนไม่รู้จักซุนนะห์เลยคราวนี้กลุ่มซุนนะห์โต๊ะครูมาเรียกร้องต้องคุมฮิญาบผู้หญิงต้องคุมฮิญาบเวลาผู้หญิงเริ่มเรียนรู้ซุนนะห์คุมฮิญาบเขาบอกไปทําฮัจญ์มาแล้วเหรอเขาถามว่าพวกเนี่ยใครคุมฮิญาบต้องไปทําฮัจญ์ถ้าไม่ได้ไปทําเขาห้ามคุมนี่สิ่งที่ผมซึมซับมาจริงมั้ยคนตลาดเอี่ยมของเนี่ยมันจริงหมดแหละเวลาเราได้คนคุมฮิญาบแล้วต่อสู้มาเห็นทั้งหมดแล้วไม่ว่าคณะไหนใหม่เก่าอะไรก็แล้วแต่คุมฮิญาบแต่เวลาคุมฮิญาบคุมยังไงเราจะรู้แหละคุมฮิญาบผิดแบบไหนกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใจเห็นผู้หญิงไงวานิซาอุนกาซียาตุนอาริยาตุนมุมีลาตุนมาอีลาตุนเดี๋ยวจะเห็นผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวคุมฮิญาบแบบเซ็กซี่ฮิญาบคุมแต่ถ้าหากโอ้โหแล้วคุมฮิญาบแบบฟิตเปี้ยเลยมองแล้วใจสั่นเลยเดี๋ยวเราจะเห็นผู้หญิงเนี่ยนะแต่งตัวเปลือยกายนบีบอกเห็นหมดแล้วแต่งตัวส่วนหนึ่งเปลือยกายก็มีเดี๋ยวเวลาดีๆคุมหัวเดี๋ยวดีๆถอดนุ่งเลกกิ้งใส่เสื้อก่ออกมุสลิมะถอดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเต้นใน TikTok เดี๋ยวนึงอ่ะเอาอีกแล้วคุมฮิญาบมึงจะเอาไงของมึงวะเนี่ยมีมั้ยมีผมชื่อไม่ได้เดี๋ยวมาเล่นงานผมอัลลอฮ์เดี๋ยวใส่เสื้อเนี่ยแล้วก็นุ่งกางเกงสั้นบ้างยาวบ้างถ้ายาวก็รัดเลยแล้วก็เต้นอีกนะเต้นเขาเรียกว่าแต่งตัวโป้เพื่อยั่วยวนเขาให้โป้ให้ใครดูบังสนันให้สามีแต่เวลาสามีอยู่นะมันนุ่งผ้าถุงแต่เวลานุ่งแม่เวลามันแต่งยั่วยวนเนี่ยยั่วโต๊ะครูยั่วโต๊ะอิหม่ามแล้วก็จะไม่ให้โต๊ะครูบาปได้ยังไงแล้วจะคุมหัวแบบไหนรูอูซูฮุนนะกะอัสนิมาติลบุคติลมาอิลาติจะเห็นผู้หญิงคุมฮิญาบแบบตะโหนกอูดเอาดูรูปเดี๋ยวให้ดูว่าใครคุมแบบนี้นบีบอกผิดเห็นไหมเดี๋ยวเห็นไหมจะทำตะก้อไว้ข้างหลังแล้วก็เอาผ้าคุมฮิญาบนี่แหละเขาเรียกว่าอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะนี่กะอัสนิมาติลอะไรล่ะเหมือนกับตะโหนกอูดเนี่ยการคุมฮิญาบแบบนี้แฟชั่นแบบนี้นบีบอกเดี๋ยวจะเห็นเวลาคุมฮิญาบเอามาให้ดูมันยาวอย่างก็ยาบทหายนี่มาเลยถ้าผมเรามันเยอะมันนูนเพราะว่าเรารวบผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจตนา
เอาตะก้อมาใส่แล้วเป็นแฟชั่นหัวยาวเป็นศอกอะเดินไปนั่นนะบาปถูกสาปแช่งเห็นรูปยังเนี่ยเอาแบบเนี้ยมาใส่แล้วก็เอาผ้าคลุมนี่แล้วมันตะงกนี่เห็นมั้ยมันขึ้นแบบเนี้ยใช่นั่นนี่ต้องผู้ชำนาญนี่เนี่ยอย่างนี้ให้เห็นแล้วนะเราจะเดินแบบนี้นี่คุมแบบนี้แหละนี่ๆเนี่ยคุมแบบนี้ไม่ต้องห่วงอัลเลาะห์ดำๆก็ได้แต่งงานเยอะแยะคุมเหอะให้เราเป็นคนดีเดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้คนดีๆมาขอเราแต่ถ้าบางทีเราดีอัลเลาะห์ส่งพวกหมอสมุนไพรมาชอบมีเวลาพวกต้มน้ำท่อมเก่งๆอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงอัลเลาะห์ทดสอบคนดีอัลเลาะห์ลูกสาวเราคนดีไปไหนมาไหนทำไมผัวมันต้มน้ำท่อมวะอ่านดุอาเลยร็อบบานาฮับลานามินอัสวาญินาวะซุรกุรรอตะอะญุนวะจอันนาลิลมุตตะกีนไอ้ดิมน้ำท่อมอาจารย์เอ้ยขอให้ฉันได้ผัวฉันมันเร็วๆมันกลับตัวเถอะถ้าไม่กลับตัวก็ขอให้ฉันได้ผัวใหม่จำไว้นะคนดีๆเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบไม่นานหรอกบางทีได้สามีไม่ดีเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์ถึงวันเวลาแล้วอดทนแล้วอะไรแล้วมันต้มน้ำท่อมเสร็จมันขับมอไซค์ไปสิบล้อเอามันไปกินแล้วนะเราก็ได้ใหม่มีผัว10คนไม่บาปนะแต่ต้องมีทีละคนนะครับจำไม่ดีหาสามีดีให้ได้ชีวิตนี้คนแรกผิดพลาดกูหาอีกใครว่ากูว่ามึงนี่ผัวเยอะยังไม่เจอเว้ยโอ้โหจนกระทั่งไปเจอสนั่นงามละงานนี่นั้นชีวิตของเราดูนะนบีบอกยังไงนี่รูอูซุฮุนนะไอศีรษะของนางเนี่ยกะอัสนิมาติลบุคติลมาอีลาแล้วก็ทำอย่างกระหนกอูดเวลาผู้หญิงเนี่ยเวลาตะหนกอูดแบบเนี้ยมันจะว่าเขาเรียกอะไรนะเซ็กซี่เอาดูสิเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเนี่ยคุมมาแบบเนี้ยอ๋อก็เฉยเฉยแต่ถ้ามาแบบหัวยาวๆหน่อยนะอ๋อใครว่าแม่เซ็กซี่จังเลยนบีบอกเดี๋ยวได้เห็นยุคสุดท้ายนะครับจะมีแบบนี้ลายาดุกคุณนะอันจันนะตาไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาเจตนานะว่ามีคนไปบอกแล้วไอ้คุมแบบเนี้ยบาปเอ้ยจะบาปอะไรนิดหน่อยเองไม่บาปคนประเภทนี้นะถ้าคุมแบบหัวยาวๆแบบนี้แล้วยอมรับว่าบาปไม่เป็นไรก็บาปเดี๋ยวเตาบัตรก็หายแต่ต้องยอมรับก่อนเวลาเขาบอกบุหรี่บาปไหมบาปเอาแล้วดูทำไมก็กูทำบาปกูยอมแต่ไม่ใช่เวลาบอกบุรีบาปไหมไม่บาปมักกะโรแม่ดูเปลี่ยนฮุกกลมของอัลลอฮ์อีกของฮารอมเป็นมักกะโรอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเวลาเขาบอกเนี่ยทำไมไอเนี่ยบาปก็ฉันยอมก็ใจเรายังไอ้นั่นดูอะยังอะไรนะเขาเรียกมันยังตัดกิเลสไม่ได้แต่ว่าเราก็ทำความดีกับไอ้บาปแบบนี้เดี๋ยวเราขอดูขออย่างเดียวอย่าดื้อเวลาเขาบอกบาปก็ยอมโอ้อัลลอฮ์ขอสักพักนึงเดี๋ยวอายุอีกหน่อยฉันจะเลิกแล้วบอกกันล่องฟ้องกันล่องมีคนคนหนึ่งไม่ได้บวชมาหาผมโทรมาอาจารย์ขอมาอัพนะวันนี้ไม่ได้บวชดูมาลากับผมเนี่ยรอมฎอนนี่โทรมาอาจารย์ฉันนะต้องขอมาอัพอาจารย์นะเนี่ยไม่ได้บวชอาจารย์ไม่ว่าอะไรนะรอดูแล้วมีอีกคนหนึ่งให้ของผมก็ไปกับอาจารย์สมิธมึงก็ไปเอาของเขานี่เขารีบนะเขาก็ไม่คุมมียาบยกของมาเลยอาจารย์ขอโทษนะไม่ได้คุมหัวเอาล่ะไม่ต้องขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษนั้นวันนี้ยุคแบบนี้จะมีเยอะแล้วจะแก้ไขไงฉะนั้นต่อไปคุมหิยาบคุมแบบเท่าที่เราทำได้แต่อย่าเจตนาเอามาแล้วก็คุมยาวๆอย่างนี้ผิดต่อหลักอิสลามนะครับแล้วก็จะเห็นเลยยุคสุดท้ายเนี่ยแต่งตัวกันชวับชแวมอะไรตาอะไรก็แล้วแต่มีให้เยอะนะครับผมเนี่ยเคยเล่านะครับนานแล้วผมเคยไปกินโต๊ะจีนอ๋อพี่น้องผมก็ไม่นึกว่าเป็นมุสลิมอ่ะพอนี่พ่อเขาอ่ะ
พ่อเขานะรู้จักกับเราเขาก็พาพวกลูกๆหลานๆมาไอเราก็ไม่รู้วันนั้นอ๋อไปกินโต๊ะจีนเขานัดให้ไปพี่น้องรู้ไหมคอนเสิร์ตอยู่นี่แล้วเราก็ลงรถก็ไปนั่งเราก็นึกเวทีปาใสเขาก็เชิญอาจารย์เชิญไปหน้าเลยเราก็ไปนั่งหน้าเวลานั่งเสร็จแล้วโอ้โหในโต๊ะเขาพาหลานมาใส่เสื้อยาวอย่างนี้มันลึกอ่ะกูจะอยู่ยังไงวันนี้อ๋อแล้วก็เข้ามาสลามด้วยนะพ่อเขาบอกสลามสลามอาจารย์สลามสลามไปแล้วกูเมียก็ไปอัลโลพี่น้องแล้วจะนั่งกินยังไงประเดี๋ยวเดียผมในข่าวนักร้องอยู่ข้างหลังเตรียมขึ้นเวทีกูไปละแต่ดีนะตอนนั้นมันยังไม่มีกล้องแบบนี้มันมีแค่โทรศัพท์มันไม่มีเฟซไม่มีไลน์อะไรอัลโลพี่น้องแล้วมานั่งอยู่เนี่ยอัลโลกูจะกินยังไงวะเนี่ยอัลโลขาวขาวอยากจะบ้าตายอัลโหลอ้าวชีวิตนี้เกิดมาได้แค่มองก็กลับบ้านโต๊ะจีนอะไรก็ไม่ได้กินเลยเพราะอะไรล่ะเอาแล้วนู่นขึ้นมาแล้วเตรียมตัวเต้นแล้วเนี่ยเห็นมั้ยมุสลิมเราถ้าแยกไม่ออกนะอยู่แบบนี้ผมน่ะนะชื่นชมอาจารย์สมัยเจริญช่างในบางเรื่องเขานี่นะเป็นผู้ที่ต่อต้านเรื่องภาพยนตร์ดนตรีในยุคก่อนที่สุเราไม่มีก่อนๆมันหายไปใช่ไหมสมัยก่อนมีแล้วหายไปเลยไม่ว่าจะสู้เราไหนก็แล้วแต่จัดงานน้ำชาไม่มีดนตรีไม่มีภาพยนตร์หายไปตอนนี้กลับมาอีกแล้วมันเคยหายไปนะหายไปเลยสู้เราตอนนี้มาใหม่อะแล้วอาหรับมาเลยโอ้ยอาหรับก็ของฮาลาลสิเดวก็เดวก็เดวก็เดวอัลลอฮ์ไปยั่วยวนอยู่ข้างบนน่ะนั่นน่ะพี่น้องมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วก่อนๆน่ะมีหนังมีลิเกมีอะไรตามสุราปิดวิกแต่เวลาผมรู้เนี่ยตอนนั้นผมจำความได้แล้วผมรู้ว่าอาจารย์สมัยเจริญช่างเนี่ยนะแกเนี่ยรู้หมดเลยเพราะแกเป็นตอนนั้นใหญ่ในเขตหนองจอกแกเรียกร้องจนกระทั่งไม่มีเลยสุขสุราตอนนี้กลับมาใหม่อีกแล้วกลับมาใหม่อีกแล้วก็เช่นเดียวกันยุคนี้จะเห็นร้านอาหารอะไรอาหารฮาลาลแต่ร้านไม่ฮาลาลจำให้ดีนะนั่นคือร้านที่เปิดเพลงอาหารฮาลาลแค่อาหารแต่ร้านไม่ฮาลาลเปิดเพลงลั่นเลยแต่อ่ะหุ้ยร้านนี้ร้านมุสลิมเว้ยที่นี่ไม่โดนนะเดี๋ยวเราก็ไม่เอามาแล้วอย่าเอามาไอ้นี่ปากร้ายผมก็ไม่รู้พอผมเคยไปนั่งไม่ใช่ที่นี่ที่นี่เพิ่งเห็นร้านนี้แหละอย่าขายอาหารฮาลาลทำร้านให้ฮาลาลด้วยไม่ใช่ว่าอาหารฮาลาลคนทำมุสลิมแต่เปิดเพลงเบาๆบ้านน้องอยู่ฝั่งขนุนบ้านพี่หัวสะพานตรงกันเห็นไหมการร้องเพลงเอ้าดูอีกการร้องเพลงเหมือนคำพูดไม่บาปถ้าเพลงไม่ได้ยั่วยวนถ้าเพลงแบบเพื่อชีวิตให้คนรู้จักสำนึกโดยไม่มีดนตรีนะร้องได้เนี่ยอย่างบางสนันอยู่บ้านเอาละดิโลกนี้อะไรอ่ะเราก็จำไม่ค่อยได้ได้วักเดียส่วนใหญ่อ่ะบัวลอยพูดถึงชีวิตคนอย่างเงี้ยไม่ได้มีเรื่องชู้สาวไม่ได้มีเรื่องอากีดะห์ที่ผิดเพี้ยนร้องได้มันเป็นชีวิตแต่เพลงบางเพลงอะไรอ่ะเชือกรองเท้าอ่ะนั่นน่ะเพลงชิริกนะอะไรนะเชือกวิเศษนี่มาลีเจริญเดะลืมบังพี่น้องไอ้เชือกวิเศษอะไรนี่ในอิสลามไม่ได้อิสลามไม่มีเชือกวิเศษนี่ให้รู้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้นี่แหละยุคสุดท้ายใครว่าไม่ได้ใครว่าเนี่ยพวกนี้พวกทำเข่งมึงอย่าไปคบกับมันทำเข่งฉะนั้นจำไม่ดีดูสิเพลงอะไรเชือกวิเศษต่อให้เชือกวิเศษมาเอานั่นน่ะชีริกใหญ่เลยอ่ะถ้าเชือกมองเปรียบเทียบเชือกวิเศษถ้าคนจะเลิกกันเชือกวิเศษก็ช่วยไม่ได้มันแสบอ้าวแล้วใครร้องอ่ะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะอย่าเอ่ยชื่อเดี๋ยวบาปตั้งแกง
พูดถึงเรื่องไม่ดีได้แต่อย่าเอ่ยชื่อจำให้ดีนะครับถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวต้องไปขอมาอัพเนี่ยเห็นไหมเพลงแบบเนี้ยหรือเพลงที่ผมบอกบ้านน้องอยู่ฝั่งคะโนนบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีฮึมมาบางสี่อะไรพวกนี้ในเพลงอย่างเงี้ยเพลง เพลงที่เรียกร้องอารมณ์ทางเพศเดะลืมบังหรือนี่อ้าวอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเพลงน้อยใจแฟนแต่งงานไปเสียงขบวนแห่ฉันเก้ออย่างนี้เป็นอะไรความเศร้าอย่าไปเศร้าอย่าไปเศร้าผู้หญิงยังมีเยอะบนโลกใบนี้นี่นี่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมใครแม่ไม้กระบอกนะนี่นี่ครั้งนี้พ่อไม้มีฉะนั้นถ้าเราไม่เราจะไม่ทันเลยมันกลายเป็นมุสลิมประยุกต์ร้านอาหารฮาลาลแต่เอาเพลงไปใส่นบีบอกให้คุ้มหัวอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมะคุ้มหัวแล้วเล่นตะโหนกอูดเนี่ยนี่คือยุคที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ทันเอ้าไปดูต่อสรุปเห็นรูปทุกคนแล้วนะตัวเองต้องไม่ทำนะนะครับอย่าทำสุดท้ายเราน่ะสะสมบาปไม่ต้องห่วงนะครับเอามันตรงๆนั่นแหละนะครับเวลาคนนี้ก็ทำคนนี้ก็ทำไม่มีใครว่าเวลาผมว่าผมก็เจ็บคนเดียวจำมันเถอะแหมคุ้มหัวมันก็ว่าเดี๋ยวกูไม่คุ้มแม่เลยไหนๆบาปแล้วก็มาเป็นแบบนั้นอีกมันมีพวกจะเล่นงานผมมีผมไม่กลัวหรอกผมเกิดมาเพื่อสู้ดูรูปต่อมารูปนี้ให้เห็นเลยเขาเอาตะโหนกอูดมาให้ดูด้วยเห็นมั้ยตะโหนกอูดเนี่ยคุณมีหยาบที่ปล่อยยาวๆแล้วตะโหนกอูดนี่ๆๆๆโอ๊ยๆๆใช่เลยคราวนี้ไปดูหะดีษนบีเตือนยังไงกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พูดกี่นาทีเนี่ยชั่วโมงนึงใช่มั้ยนี่มันชั่วโมงนึงแล้วนะได้อีกมั้ยโอ้มักริบเลยเหรออัลลอฮ์เหงื่อเลยนี่มาลีเอ้ยจะเล่นยันมักริบแล้วก็เนี่ยคนที่เขามาฟังเขาหิวจะทำยังไงล่ะยันมะกะเร็บน่ะอ๋อมีของกินด้วยอัลลอฮ์ใจบุญจังเลยเอ้ามาดูกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวยังไงนบีเตือนนบีบอกเวลาฉันตายไปแล้วเดี๋ยวจะเจออย่างนี้ละตัตตะบิอุนนะซุนานะมันกานะกับละกุมชิบรอนบิชิบรินวะซิรออันบิซิรออินเดี๋ยวต่อไปจะเห็นอุมมะห์นบีนะครับเดินตามแนวทางของคนยุคก่อนคืบต่อคืบศอกต่อศอกเลยฮัตตาเลาดะคอลูฮุจรอดับเบนจนกระทั่งเดินลงรูแย่ตาบะตูมูฮุมก็ตามคนในยุคที่ไม่เอาอิสลามเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดูแล้วเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวมุสลิมะเรามุสลิมเราก็จะเดินตามเดินตามแบบไหนชิบรอนบีชิบเรนซีรออันบีซีรอเอ็นจนกระทั่งเดินเข้าอ้าวไปดูอันนี้นะครับอะไรที่มันเกิดไปแล้วไปแต่ต่อไปนี้ต้องไม่ทำแบบนี้เคยเห็นพิธีแต่งงานไหมตอนนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คล้ายคริสเตียนตอนนี้เหลืออย่างเดียวโตอิหม่ามยืนนิกะห์ถ้าโตอิหม่ามยืนนิกะห์เมื่อไรล่ะเหมือนบาทหลวงทันทีเลยพี่น้องรู้ไหมตอนนี้ทำอะไรก็ให้เป็นโรแมนติกโอ้ยฝรั่งเขาทำงี้เพื่อจัดตามสวนตามอะไรแล้วดูนะทำเนี่ยให้ไงก็ได้เพื่อนเหมือนของคริสเตียนทำไมถึงลงทุนขนาดนั้นทำไมถึงลงทุนขนาดนั้นตอนนี้นะเริ่มจริงๆแล้วเราคงไม่ไปฮุกมขนาดนั้นแต่ถามเจ้าภาพแล้วก็คนที่จัดนะคุณหมายความว่าไงหมายความว่ายังไงทำทางเดินพรมแดงพรมไม่ได้บาปแต่ที่ทำเนี่ยเนียดตามใครเวลาเดินไปแล้วเจ้าเบาเจ้าสาวควงกันไป
แล้วก็มีเพลงขึ้นตั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 นเดินมาอินเตอร์อินเตอร์โอ้โหแม่โรแมนติกเว้ยโยนวิววิวแล้วมีควันขึ้นอยู่บนปุยเมฆแล้วก็เดินขึ้นไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามก็นั่งเก้าอี้กันหมดเลยอดีตเราโต๊ะอิหม่ามเคยนั่งกับพื้นแล้วก็มานิกะห์กันก็มานั่งกับพื้นเดี๋ยวนี้เริ่มมีเก้าอี้แล้วไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้บอกว่าผิดนะจนกว่าคุณเจตนาตามใครเขานี้ว่าล่ะถ้าหากวันหนึ่งวันใดเจ้าเบาเดินขึ้นไปแล้วก็เคยเห็นบาทหลวงเขาแต่งงานไหมเขาก็จะเดินมาหาเจ้าสาวก็เจ้าเบาถ้าโต๊ะอิหม่ามเดินมายืนและทำนิกะห์ยืนนะนั่นนี่ชัดเลยตามยาฮูดีนัสรอนีแต่พิธีอันนี้ของนัสรอพวกคริสเตียนมันใช่คำตอบไหมมันใช่คำตอบหรือเปล่าคิดให้ดีนะครับสวยงามสวยสวยตามใครเราถึงขั้นต้องตามขนาดเนี่ยหนักไปกว่านั้นออกเฟสนี่แหละไอโต๊ะคนนี้แหละโยนดอกหันหลังโยนดอกไอคนที่รับได้มันมีผัวแล้วไอนี่ก็คิดเอาแล้วมึงกูได้ผัวไอคนแล้วมึงฉะนั้นพี่น้องอดีตช่างมันเราจะแก้ไขต่อไปข้างหน้าเรามันไม่มีใครหรอกครับคนเรามันผิดได้มันพลาดได้เราเอาอดีตให้เป็นบทเรียนต่อไปนี้ฉันจะแต่งงานแต่งแบบไหนที่ให้มันดูห่างไกลขนบธรรมเนียมประเพณีของนสรอหน่อยนสรอหน่อยนะครับหนักไปกว่านั้นแต่งงานในสุราแต่งงานในสุราพี่น้องแล้วผมเคยเห็นนะครับเจ้าสาวเป็นหมู่อัลลับแล้วเวลาเข้าไปในสุราเป็นยังไงนุ่งสั้นไหมผมนี่ไปนิก้าคนไปอ่านคุตุบะที่ศูนย์กลางผมไปอ่านคุตุบะเขาก็วางเก้าอี้วางเก้าอี้มาพวกโต๊ะอิหมัมเนี่ยนั่งผมก็นั่งด้วยผมคนแล้วก็พวกผู้หญิงก็ซีกครั้งนี้ก็ผู้ชายซีกครั้งนี้ผู้หญิงอยู่คนละซีกคราวนี้เจ้าสาวเนี่ยเป็นมุอัลลับแล้วก็มาเข้าอิสลามแต่งแล้วเขานุ่งสั้นอย่างเงี้ยนี่มารีเขาก็จะนั่งท่าพับเพียบอย่างนี้แล้วเรานั่งกับพื้นอินนันฮัมดะลิลลาฮินามาดูอานัสตาอีนูอาจารย์แหมคุตุบะไม่มองใครเลยเหรอลองกูหันไปสิมึงเวลาเลิกแล้วก็อาจารย์เห็นอะไรเปล่าไม่ต้องพูดก็ได้อ๋อหวอออกอ้าวใครว่าไม่เพราะไอ้ตอนขนีบอ่ะเวลาจะลุกอ่ะก็นั่งเก้าอี้หันมาทางโต๊ะอิหม่ามเงี้ยนั่นข้อที่1ต้องการให้ดูเหมือนใครคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เราให้เกียรติเขาแต่นี่คนไม่ใช่มุสลิมบุกในสุเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกระโปรงสั้นมาอยู่ในสุเราบ้านของอัลเลาะห์หนักกว่านั้นหลวงพ่อวัดไก่เตี้ยใส่กันมากี่องค์มาอยู่ในสุเราเนี่ยมันกำลังบอกอะไรนี่แหละยุคสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่แก้ไขนู่นถ้ามาจากต่างศาสนิกให้เขานั่งข้างนอกให้เกียรติบ้านของอัลลอฮ์หน่อยไม่ใช่เข้ามานั่งกันเต็มเลยอยากดูพิธีของอิสลามแล้วกระโปรงสั้นหน้าอกออกแล้วมันก้มทีเป็นไงล่ะใครจะอ่านกุตุบะได้ฮัสบุลลอฮ์นี่มาลีอินอินนันอินนันอินนันฮัมฮัมฮัมดาจะไปยังไงอ่ะเวลาโต๊ะครูมองโต๊ะครูแหมอ่านคุตุบะเนี่ยนะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะมีต่อจ้องตาผมอีกเวลาผมไม่มองก็แหมทำเป็นเข่งจะเอาไงกับกูเนี่ยฉะนั้นวันนี้นะครับต่อไปนี้ลูกสาวใครจะแต่งในสุเราหรือว่าได้ลูกสะใภ้ต่างศาสนาที่มาเข้าอิสลามดูเพื่อนเขาด้วยแล้วโต๊ะอิหม่ามต้องแกร่งด้วยอย่าไม่ใช่งออย่างกับขี้ผึ้งอะไรล่ะปล่อยให้เข้ามาแล้วผู้หญิงแต่ละคนน่ะที่มาเนี่ยมีหลวงพ่อกันทุกเกือบทุกคนมีเชือกหลายศีลอีกมานั่งในบ้านของอัลเลาะห์มันนั่งได้ยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่งตัวโป๊ในบ้านของอัลเลาะห์โต๊ะอิหม่ามเฉยมันเกิดอะไรขึ้น
ฮะเขาก็เก็ตเล่นงานผมเยอะแต่เรามาเดี๋ยวนี่เราว่าเหตุการณ์ที่ผมไปเจอพี่น้องดูเนี่ยแล้วอันนี้มารีว่าผิดไหมเนี่ยนุ่งสั้นอย่างเงี้ยมาอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์เพราะอะไรอ่ะและกับใครก็ว่าไม่ได้นอกจากสั้นแล้วไม่พอแต่ละคนเนี่ยมีหลวงพ่อมีสร้อยมีสายสินผูกข้อมือคนแบบเนี้ยเหรอเข้าบ้านของอัลลอฮ์บังสนั่นนี่นบีบอกแล้วละตัตตาบีอุนนะจะเดินตามชิบรอนบีชิบเรนคืบต่อคือศอกต่อศอกฮัตตาเลาดะคอลูฟีดะคอลูฮุจรอดับเบนเข้ารูแยะก็เข้าตาแล้วก็ทุกคนก็เขียนว่าสวยงามไม่มีใครว่าเห็นไหมบาปไหมแล้วคนเป็นโต๊ะอิหมัมอยู่ที่ไหนก็นี่แหละมุสลิมประยุกต์มุสลิมประยุกต์แล้วก็ถามว่าใครจะกล้าล่ะเวลาเราบอกแม้มีเกิดขึ้นแล้ววันนั้นนิมารีที่สุเหร่าทีเอ็มก็มีคนมานิกะที่ทีเอ็มคราวนี้เนี่ยมีต่างศาสนิกมาเยอะวันนี้เอาละใครจะว่ายังไงก็เอาแล้ววะใครจะเกลียดซุปก็เกลียดละผมเดินไปเลยให้บอกเจ้าภาพเชิญคนเราตอนแรกเราไม่รู้ไงเขาขึ้นมากันอัลลอฮฺสั้นๆทั้งนั้นเลยผมก็เดินไปเลยขอโทษนะครับอันเนี้ยเป็นมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์คนต่างศาสนิกถ้าจะเข้ามาในนี้ต้องแต่งตัวเรียบร้อยและจะต้องไม่มีสิ่งอะไรที่ขัดต่อหลักอิสลามเชื่อไหมเขาไม่ได้โกรธอะไรเลยเขาขอโทษขอโทษขอโทษเพราะเขาถือว่าสุเราะห์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาเราไปบอกเชื่อไหมเขาลงกันหมดแล้วเขาไปนั่งรอเขาก็ไปนั่งรออีกที่หนึ่งกล้าต้องกล้าแล้วมานั่งพับเพียบอยู่เงี้ยแล้วถามเรามีสิทธิ์ที่จะบอกแต่กลับไม่บอกเฉยผมเห็นหลายงานละผมเห็นหลายงานแล้วเนี่ยแถวแถวเนี้ยสุเหร่าแถวเนี้ยผมมาเคยมากินงานเวลาเอาโลนั่นแหละนั่นแหละฉะนั้นให้ดูด้วยนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่มันตามใครในยุคนี้นบีบอกจะตามจะตามตามทุกอย่างแล้วเวลาต้องการความสวยนำไปสู่การเห็นไหมเอาตุ๊ดมาแต่งหน้าตุ๊ดชื่อไอ้มัดแต่มันแต่ทีซุปเข้าไม่ได้มัดเข้าไปได้ไปเปลี่ยนอะไรอ่ะเสื้อยกทรงให้เจ้าสาวไม่เป็นไรมันเกิดอะไรขึ้นบังสนันทำไมเขาไม่เอาบังสนันเข้าไปเห็นไหมพี่น้องบารากัตหมดแล้วให้ตุ๊ดให้ทอมมาแต่งหน้าแต่งหน้าเอาทำอะไรอีกนอกจากนั้นโกนคิ้วอีกบางคนโกนออกแต่งคิ้วใหม่นบีบอกไงละอันอัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมัดวัลมุสตาวชิมัดคนสักยันจำไม่ดีนะคนที่สักยันมุสลิมเต็มเลยที่ไปอยู่ที่ห้องอะไรนะที่ฮ่องกงอะสักเต็มเลยบาปคนที่สักยันบาปไหมบาปอันนามีซอดวันมุตนามีซอดโกนคิ้วอย่าลืมนะอัลลอฮ์ไม่ต้องรอคิวอย่างนี้แหละก็มีคนขอมารยาทให้งามไอความงามของเราในเรื่องของอัลลอฮ์มันจะเป่งรัศมีไปถึงบ้านบางหวังบางเฮมบางล้อเองแหละเดี๋ยวเขาก็พาลูกมาขอบ้านบางมานด้วยอาญามารีอัลลอฮ์แกได้ลูกสบายดีล้อเนี่ยแกถึงทำบุญบ่อยนะครับนั่นให้เรารู้นะนี่วลาโกนอาจารย์ละกันละกันกันกับบาปไม่ได้ต้องปล่อยของมันอย่ากันอย่าโกนคิ้วถอนก็ไม่ได้ให้คิ้วมาดีแล้วอัลลอฮ์ให้มันอยู่คงที่จำให้ดีนะครับอะไรเราต้องยอมศาสนาเราถ้าเรายังเลิกไม่ได้อาจารย์อย่าขออนุญาตผมนะอาจจะไม่ได้เขียนคิ้วนะดูภาษา
ภาษาเนี่ยที่จริงการเขียนคิ้วเนี่ยเขาเรียกสักยันต์แต่เขานี้เขาเรียกไม่เหมือนกันเวลาไปอยู่ที่คิ้วเขาเรียกเขียนคิ้วไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยผมใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เรียกผมเวลามาอยู่ตรงนี้ที่จริงมันเหมือนกันไหมเวลามาอยู่ตรงนี้ทำไมเรียกหนวดมาอยู่ตรงนี้เอาแค่นี้พอเห็นไหมอยู่ตรงนี้เรียกขนจักรแร้ไม่เรียกผมอ่ะเอ้ยโอ้โหมึงยกแขนผมยาวเหลือเกินอ้าวแล้วก็ไอ้ตำจากจักรแร้ไปอะไรล่ะนี่มารีเอากันเลยนี่มารีไอ้เนี่ยลองเราไปดูไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาอย่างง้อเรียกอะไรลองเปลี่ยนชื่อสิล่ะอย่างเงี้ยเรียกอีกอันนึงข้างล่างมอยข้างบนอ๋อหลออาจารย์หนาจังนะลองบอกชื่อสิเรียกได้ไหมล่ะโอ้โหดูโต๊ะคนนี้ปล่อยหนาเลยเปลี่ยนจากเขาเอาอันอื่นมาใส่แม่ปล่อยผมซะยาวมาเรียกได้ไหมล่ะแล้วไปเอาอีกอันนึงมาเรียกสิทำไมใครคนมันตั้งชื่อเออนี่มารีตรงนี้เรียกคิ้วตรงนี้เรียกหนวดตรงนี้เรียกขนจักรแร้เวลาเลยสะดือลงไปเรียกอะไรบ้างสนันเห็นมาแล้วก็ไปอยู่ที่หัวแม่เท้าไม่เรียกอ๋อหรอหัวแม่เท้าใครว่าหนวดยาวเลยแล้วก็ไม่เรียกตามชื่อคิ้วอย่าเขียนดูถูกสาปแช่งเขียนก็ไม่ได้ไม่จำไว้เลยนะครับจริงๆไม่จริงๆแล้วนะมันไม่ดีครับเขาถ้าเราเอาให้ถูกเขาให้ปิดหน้าด้วยอันนั้นสุดแล้วนั่นอีมานที่สุดไอ้อย่างพวกเราเนี่ยไม่รอดหรอกจำไว้ให้ดีนะครับไม่รอดแต่เราเนี่ยเวลาเราอาบน้ำละหมาดไอ้บาปที่เราแบบเนี้ยมันร่วงเรามีตรงนี้แหละมาตัวช่วยแต่ฉะนั้นถ้าหากว่าแบบเราก็อย่าเพิ่มไปในเมื่อเราแต่งหน้าแล้วโอ้โหเราลงทุนเขียนคิ้วไอ้อย่างเงี้ยอย่าไปเขียนเลยครับมันสวยอยู่แล้วยิ่งเรามีผัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่มึงอย่ามาชอบกูนะมึงอย่ามาชอบกูนะสมมุติอ้าวเนี่ยหน้าตาดีสามีมีอ้าวนี่อ้าวดูชื่อลืมไปละมีมาริยามาริยามีสามีอยู่แล้วเวลาสมมุติเห็นมั้ยนี่อ้าวมาริยาจ๋ายืนสิพี่น้องใครเป็นพ่อแม่ติดต่ออ้าวโอ้ไม่ต้องห่วงอย่านะเราน่ะดูเราว่าเราแก่แต่อาจจะถูกตาบังสนั่นอ้าวหรอมาริยานี่มันมอแล้วมอแล้วมันไม่แน่นะมอแล้วนะมอแล้วเนี่ยสมมุติเรามีสามีแล้วเราแต่งไปเกิดโตอิหม่ามชอบเราจะทำยังไงหัวใจเราเอ้าถามว่าเราแต่งไปสวยเรามีสามีอยู่แล้วเราไม่คิดอะไรแต่โตอิหม่ามคิดน่ะโตอิหม่ามไลน์มามาริยาสบายดีนะครับก่อนนอนมาแล้วหนึ่งข้อความคืนวันจันทร์มาริยาสบายดีนะครับไม่ค่อยสบายเลยมาริยาเดี๋ยวผมอ่านดูอาให้นะเอาโทรศัพท์วางข้างหูอัลลอฮฺยาชฟิกอัลลอฮฺยาชฟิกแต่งงานมา50ปีแล้วผัวกูไม่เคยเลยโตอิหม่ามขอดะออย่าลืมนะครับน้ำเซาะทรายมันแหลกสลายหรือว่าไม่จริงถามที่มาริยามีสามีถ้าโตอิหม่ามมาชอบมาริยาทำยังไงงานเนี่ยแล้วมึงเอ้ยโตอิหม่ามอยู่น้องจอกว่าเวลาวันนี้ไปหาบังหม่ำน้องจอกเวลาวันธรรมดาอยู่กับบังล้ออย่างเงี้ยนะฉะนั้นวันนี้นะครับไอ้ที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่รอดหรอกแต่เอาแหละเรามันนับสู้เรายังไม่แก่งพอแต่เวลาแต่อย่าไปเพิ่มการเขียนคิ้วเด็ดขาดเพราะเขียนคิ้วเนี่ยมันมีหะดีษโดยตรงเลยสาบแช่งอัลลอฮ์สาบแช่งอัลวาชิมัตวัลมุสตาชิมัตอันนามีซอดวัลมุตนัมมีซอดอัลฟาลิยาตวัลมุตฟัลลิยาตพวกกอฟันฟันนี่ไปกอออกให้เป็นข้าวโพดพันธุ์ดีในตาคุณเหมือนมะนาวหน้าขาวเหมือนดังแป้งจี่
เส้นผมเหมือนดังเส้นหมี่หัวไหล่พองดีเหมือนหนมปังปอนจมูกเหมือนลูกแชมพูใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆปากคุณเหมือนกระจับอ่อนๆฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดถ้าใครได้ผู้หญิงแบบนี้ละมึงเอ้ยอยู่อย่างเงี้ยวันๆ นึงไม่นอนละนั่งมองบังทำไมไม่นอนแม่เธอได้อย่างคณะที่อาจารย์บอกเลยในตาเหมือนมะนาวหน้าขาวเหมือนดังแป้งจีเส้นผมล่ะเหมือนดังเส้นหมี่หัวไหล่พองดีไม่ใช่แล่แฟบอย่างนี้เหมือนหนมปังปอนจมูกนี่สันเป็นลูกชมพู่ใบหูนี่เรียวไม่ใช่รีบแบ้ยังหูหนูเนี่ยยังก็ทอดมันร้อนๆอร่อยน่ากัดจังเลยมันร้อนๆปากล่ะโอ้โหเหมือนกระจับเลยฟันเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดโอ้โหขาวเรียงเลยอันนี้ฟันใหญ่อย่างนี้กลัวคนไม่ชอบไปหาหมอกรอกรอกรอเห็นมากกอบาปยังบาปหนักไปกว่านั้นไม่กอหรอกแต่ไปดึงกรามออกเอาเหล็กมาดามนั่นยิ่งถูกสาปแช่งยันวันเกียรมะหมดเงิน 30,000 เพื่อเอาเหล็กมาดามแต่ต้องถอนกรามออกเพื่อจะให้สวยเขาเรียกลิตตาจมินเราจะเห็นแล้วมีใครว่าล่ะไอการเอาเหล็กมาดึงฟันไม่ได้บาปแต่ถ้าดึงฟันแล้วต้องการเอากรามออกเพื่อมันจะเรียงสลอนเหมือนข้าวโพดอย่างนี้บาปไหมเนี่ยของนี่มารีนเนี่ยไม่ต้องแล้วมันนี่เรียงแล้วของนี่มารีนเนี่ยเหมือนข้าวเปลือกพันดีฉะนั้นต้องดูนะให้ตังลูกไปทำฟันน่ะทำยังไงหนึ่งอย่ากรอเวลาเรากรอเราต้องการสวยตามพวกไหนคืบต่อคืบตอนนี้มันเป็นฮิตแล้วเพราะผมไปถามมาเลยมีเด็กนักเรียนผมอยู่คนหนึ่งไปดึงกรามออกเขาต้องเอากรามออกแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยมาดึงฟันพี่น้องรู้ไหมไอ้ที่เหล็กเนี่ย 30,000 ที่มันมีซีสีด้วยไอ้ถ้าแบบมีลวกเฉยนี่อันนี้จนหน่อยไม่ค่อยรวยเหล็กเดียวเป็นลวดแต่ถ้าเป็นแบบไอ้ที่มันเหมือนมีเพชรนะโอ้โหยิ้มออกมานี่เพชรเงาเลยแล้วมีแปลงของมันด้วยนั่นอ่ะ 30,000 ไอ้นี่นะอย่างเดียวนะถอนอีกต่างหากแล้วแปลงก็ต้องของมันไม่ได้เป็นไรเนี่ยสวยสวยแบบไหนอ้าวเอาออกถ้าฟันผุล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอนได้ไหมเอาออกเขาเนี่ยเรียกฟันเน่าแต่ดีๆไปดึงออกไม่ได้เห็นไหมนี่ละอันอัลลอฮ์สาบแช่งถ้าอัลลอฮ์สาบแช่งจะเหลืออะไรอัลวาชิมาตพวกสักยันเขียนคิ้วถาวรหรือไม่ถาวรก็แล้วแต่เลิกเลยพี่น้องเนี่ยมันสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสวยเราเอาออกไปเลยอย่าเขียนเวลาเราไม่เขียนแล้วเนี่ยเราขอดุอาอ์ต่อแล้วโอ้อัลลอฮ์แต่ว่าไอ้ปิดหน้าเนี่ยยังไม่ไหวนะอัลลอฮ์จ๋าขออีกสักพักก่อนเดี๋ยว80เมื่อไหร่ละปิดแล้วปิดทำไมอ่ะมันเหี่ยวแต่ตึงๆเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าใจมันยังรับไม่ได้รู้ว่าที่อาจารย์แปลน่ะถูกแต่ใจมันยังไม่ถูกใจมันแค่ถูกหลักนั้นก็ไม่ว่ากันจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนลมสุดท้ายที่จะจากเราไปวิญญาณออกจากร่างเมื่อไรขณะนี้เลยเขียนคิ้วถาวรด้วยมีอยู่เจ้านึงอ๋อหรอผมก็ไม่รู้จะแปลไงเขาบริจาคให้ผมเยอะแต่เขาโกนคิ้วออกเลยอาจารย์เนี่ยไม่มีคิ้วแล้วเนี่ยเนี่ยคิ้วมันร่วงเหลือหน่อยเดียวฉันโกนเนี่ยเขียนถาวรเลยเนี่ยบาปไหมเนี่ยกูจะบอกไงถ้าบาปแม่ไม่บริจาคแน่เลยอ๋อหรออย่างเงี้ยอาจารย์อย่าว่าฉันนะอาจารย์อย่าว่าฉันนะอ๋อหรอกูจะว่าอะไรแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ฉะนั้นนี่พี่น้องมันมีอะไรหลายอย่างผมเจออัลลอฮ์มาโอ้ยนัดผมเอาเงินมาบริจาคอัลลอฮ์คิ้วไม่มีแล้วอ่ะเขาโกนออกเลยแล้วเขาเขียนคิ้วเลยอะบางสนันเป็นโต๊ะครูจะทำไงฮัจญะบาป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 นี่เอาละมึงอะไรวะมึงเล่นกูเลยเหรออแต่ไม่เป็นไรเราเขารู้แล้วเขาก็บอกอาจารย์อย่าว่านะอาจารย์อย่าว่านะอ๋อผมไม่ได้ว่าหรอกขยะเอ้ยแค่มาริกัดจด
นั่นให้ดูนบีเตือนแล้วละตัตตาบีอุนนะประโยคเนี่ยจะตามอย่างแน่นอนนูนเตากีดเน้นเลยว่าจะนบีตายเดี๋ยวเธออุมานบีตามแน่ตามพวกไหนล่ะยาฮูดีนะซอรอเพราะสมัยก่อนนบีไม่ได้มีพวกนี่พวกพุทธเพิดอะไรเนี่ยไม่มีนะครับดังที่สุดก็ยาฮูดีนะซอรอแล้วก็มายูซีแล้วอะไรคนก็ถามกุนนะพวกเราก็เกิดว่ายารอซูลลอฮ์โอท่านรอซูลใครกันที่ท่านบอกตามอ่ะก็นี่แหละก็นี่แหละยาฮูดีนะซอรอฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับอะไรก็ตามแต่ยังถ้ายิวเนี่ยเขาสร้างบ้านสวยตามได้เพราะนี่เป็นประเพณีเรื่องสร้างบ้านสวยสร้างตึกตามได้เลยมันเรื่องของดุนยาโอ้โหยิวมันออกแบบบ้านสวยเราตามได้ไหมได้เขาผลิตรถมาสวยเราเลือกได้ไหมได้อย่าให้มันไปเกี่ยวพันกับศาสนาอย่างเดียวหรือประเพณีที่มันผิดเห็นไหมประเพณีอะไรฟรีดอมฟรีดอมแปลว่าฟรีดอมเออเป็นอิสระของเขาไม่อิสระตัวเราตัวเราเราจะทำดีก็ได้ทำชั่วตัวเราใครอย่ายุ่งเราอยากเป็นแบบนั้นหรือเราอยากเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดแล้วนะครับวันนี้ก่อนจะทำอะไรลงไปสมมุติว่าอ้าวมีอีกอันหนึ่งต่อผมต่อผมเรื่องราวมันเกิดขึ้นนบีกับนบีมีในสมัยนบีมีเจ้าเบาอยู่คนหนึ่งบอกกับแม่เจ้าสาวว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเจ้าสาวให้สวยเลยนะแต่พระเอิญเจ้าสาวช่วงนั้นเป็นโรคผมร่วงผมบางก็ไปหานบีนบีฉันจะต่อผมให้ลูกสาวฉันได้ไหมเพราะเจ้าเบาเขาต้องการให้แต่งมาสวยๆนบีบอกไงนบีห้ามอัลวาซิละวัลมุสตาซิละต่อผมใครเอาผมปลอมมาต่อบาปนะครับนบีห้ามไปเอาผมมาต่อผมปลอมนั่นแหละห้ามจนกระทั่งขนตาด้วยอุลามะบอกว่าไอ้ผมอย่างเดียวไม่ได้รวมขนตาปลอมด้วยรอมูสเนี่ยเวลาคุยเรื่องเนี่ยผมก็กลัวคนจะเกลียดแปลทำไมกูไปหน้าแปลเลยเห็นไหมใช่นั่นแหละห้ามเขียนนะครับอัลลอฮ์จะสาปแช่งแล้วก็ขนตาปลอมอย่าใส่ไม่ดีมีอุลามะบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้เพราะนบีไม่ได้พูดเรื่องขนตาปลอมนบีพูดเรื่องผมปลอมแต่อุลามะก็รวมมาด้วยว่าขนตาด้วยเนี่ยและเราจะให้อัลลอฮ์และรอซูลสาบแช่งเลยเห็นไหมนี่คือยุคสุดท้ายแล้วไม่มีใครกล้าว่าแล้วก็เวลาพูดถึงนี้แล้วร้านตัดผมล่ะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะครับเราอย่าไปกินเนี่ยถึงนบีถึงบอกว่าดุนยาเนี่ยซิดยะนุ่นมันเหมือนคุกเลยวะจันนะตุลกาเฟรมันเป็นสวรรค์ของผู้ปฏิเสธศรัทธาถามว่าเราเปิดร้านเสริมสวยทำไงข้างมาบอกอ้าวต่อผมหน่อยทำไงบังเกษมและได้เงินจากคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์และรอซูลนบีบอกว่าต่อผมไม่ได้แต่เรานี่ทำต่อผมให้ลูกค้าแล้วนบีบอกว่าคนต่ออย่างเดียวอัลวาซิละวัลมุสตาซิละคนต่อด้วยช่างด้วยบาปทั้งคู่และเราได้เงินจากการต่อผมทำผมเงินฮารอมนี่แหละเอาจานแล้วก็พวกที่เขาเปิดร้านพวกอะไรนะของผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะซาลอนจะทำยังไงจะทำยังไงตอนนั้นแหละมันอยู่ที่ผู้ศรัทธามันอยู่ที่ผู้ศรัทธาไม่ใช่เวลาทำไปแล้วลงทุนไปแล้วเวลาลงทุนไปแล้วอาจารย์แล้วใจทำไงใครจะรู้ล่ะโอ้หมดไปตั้งกี่ล้านทำอย่างดีเลยแล้วถามเป็นไงแล้วเดี๋ยวนี้ร้านเปิดร้านมีผู้หญิงเป็นช่างบังสนันไปตัดบาปไหมอ้าวมาริยะเอ้ยนี่คนนี้สวยเนี่ยใครมาขอได้นะเดี๋ยวผมนิกาให้นั้นวันนี้ให้เราดูนี่แหละว่าวัดกันว่าอีมานใครจะแข็งกว่ากัน
มันไม่ใช่ต่างคนต่างหงอไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดมันกระทบเราต้องพูดก่อนมันจะหมดอามานะแล้วจากเราได้พูดแล้วว่าต่อผมเวลาพูดเรื่องต่อผมมันลามไปถึงร้านแล้วร้านซาลอนทำไงอ่ะร้านซาลอนจะทำยังไงใครบอกปิดกิจการหัดยาบอกอาจารย์ปิดถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงปิดเพราะคำสั่งอัลลอฮ์นะพี่น้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ความจะรวยมันมีเยอะเราไม่ต้องแต่คราวนี้เราไม่กล้าไงสุดท้ายเราละหมาดแต่ขณะเดียวในละหมาดเราก็กลัวอะไรได้หมดแล้วเราจะทำยังไงเราเป็นช่างผู้ชายมีผู้หญิงเป็นช่างมุสลิมเขาบอกซอยผมให้หนูหน่อยเข้ามาซอยผมได้ไหมคะเนี่ยร้านบาร์เบอร์ได้ครับขึ้นเลยซอยสดเงินที่ได้จากซอยผมผู้หญิงนะบาปเงินฮารอมเลยทำไงจะทำยังไงนี่แหละมันกระทบแต่ผมต้องพูดแต่ถ้าเราเลิกไม่ได้เราก็ตะบัดอัลลอฮ์จ๋าขออีก5 ปีให้มันมีเวลากับอัลลอฮ์หน่อยเพราะตอนนี้ใจยังไม่แข็งอัลลอฮ์5ปีเลิกแน่อัลลอฮ์5ปีเลิกแน่สุดท้ายเวลาถึง5ปีอัลลอฮ์ช่วงนั้นอิหม่ามกำลังจะจีบเลยกูต่ออีกเห็นไหมเนี่ยให้รู้นะครับมันไม่ใช่เรื่องไอ้นั่นเราต้องเรียนรู้ต้องบอกเลิกไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ผมเชื่อวันหนึ่งพวกเราจะเดินทางตรงวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเพราะพวกเราอยากเข้าสวรรค์แต่คราวนี้ชัยฏอนมาเล่นกระซิบอย่าเพิ่งขออีก7ปีขออีก7ปีมันจะกระซิบหัวใจแต่ผมเชื่อพวกเราเนี่ยจะเลิกได้หมดแล้ววันหนึ่งและอัลลอฮ์จะรับการเตาบัตของเราในวันนั้นอัลลอฮ์จะรับเพราะเรามีความดีเยอะละหมาดกะมาดบริจาคบริจาคอัลลอฮ์รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีแต่มันมีอีกนิดเดียวที่มันยังเป็นจุดดำที่จะทำให้เราเนี่ยมาบังแต่เวลาเราบริจาคมันก็หลุดไปบาปอันนี้แต่เวลานั่นมาอีกแล้วเราจะไหวบริจาคเหรอตังหมดแล้วบริจาคเรื่องเขียนคิ้วเองกูนี่แค่เขียนคิ้วนะนี่ยังไม่นับต่อผมนะเห็นไหมอันนี้คือศาสนาดูศาสนาสอนจักรเรนบีบอกไงอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องจัดการกับตัวเองมี5อย่างอย่างที่1อัลคีตานูต้องเข้าสุนนะต้องเข้าสุนนะคนเป็นมุสลิมเอาแล้วผู้หญิงล่ะต้องเข้าหรือเปล่าผู้หญิงอย่าเข้าสุนนะนะอย่าให้หมอไหนทําเด็ดขาดเด็กที่เกิดมาเพราะถ้าผิดพลาดมันจะเป็นคนตายด้านเลยไม่ชอบผู้ชายเลยถ้าหมอไม่เก่งอย่าให้ทำนะเพราะอันนี้อันตรายเพราะไอ้การที่มีหมอบางคนทำขี้ตานเด็กผู้หญิงอะทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้โตมามันไม่ยุ่งกับผู้ชายเลยวะก็หมอไปตัดของมันกลายเป็นตายด้านไปเลยนั่นเรื่องขี้ตานวันละต่อมาอัลอิสติฮดาดูอันนี้ไม่ใช่เรื่องนบีบอกต้องโกนผมไม่ใช่โกนผมเอาโกนผมกันแล้วกันโกนผมในร่มผ้าเรียกผมกันแล้วกันนะนั่นนี่มารีมีชื่อไหมเอาสักหน่อยเห็นไหมต้องโกนทำไมนบีบอกให้โกนนบีไม่บอกให้ถอนล่ะถ้าถอนอะไรจะเกิดขึ้นบังเกษมดูนะดูนบีเนี่ยความนบีนี่ฉลาดอัลฟาตอนะนบีมีความฉลาดนบีจะบอกที่เวลาขนในร่มผ้าผมในร่มผ้านบีบอกให้อะไรก่อนแต่เวลาจักรเรนัดฟุลอิฟตี้กลับให้ถอนกลับให้ถอนเวลาโกนเนี่ยถ้าเราโกนนะเวลามันขึ้นมันจะแทงมันจะสารำคาญให้ถอนเวลาขึ้นใหม่นี่ความฉลาดของนบีในเรื่องในสรีระร่างกายขนในร่มผ้าให้อ้าวหรือบอกให้ถอนมาริยาเอ้ยมึงกี่อามัดก็ไม่หมดนะครับตายแต่นี่ให้ถอนนวดว่าอะไรว่ากอสุชาริฟให้คลิปนวดศาสนาให้ปล่อยนวดนะแต่อย่าให้นวดเลยริมฝีปากถ้าเลยมาผิดซุนนะห์นบี
แม่หนวดนี่ไว้ไงก็ได้ไว้เถอะศาสนาให้ไว้ไว้ได้แต่เวลามันยาวต้องขิบขิบใหญ่เลยริมฝีปากโกนก็ได้โกนได้ขิบได้แต่ตัวบทหะดีษใช้คำว่าขิบไม่บอกถอนหนวดอ่ะนี่มะลีลองถอนหนวดสิดัดได้ดัดไปเลยผู้หญิงดัดไปเลยครับแต่อย่ามาสะบัดกันแล้วกันนะครับดัดได้ดัดนะครับให้สามีดูอะไรก็ได้ทำให้สามีนี่ซาอุกุมฮัสซุลละกุมภรรยาคือเรือกสวนไรนาตรงนี้เห็นไหมดูอัลลอฮ์บอกในกุรอานภรรยาคือเรือกสวนไรนาไอ้ตรงนี้ก็ปลูกดอกมะลิไอ้ตรงนี้ก็ปลูกข้าวไอ้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่เรานะครับทำให้มันดีกันแล้วกันนะครับไม่ใช่โอ้โหอยู่กับผัวนี่ขนจักรแร้ถักเปียได้เงี้ยมดนะครับให้ดูด้วยผมดัดได้นะครับดัดให้สวยไม่มีปัญหาหนวดให้ขิบอย่าให้เลยอย่าให้เลยขิบก็ได้โกนก็ได้และอะไรอันหนึ่งว่าตักลีมุลอัสฟาร์ตัดเล็บด้วยไม่ใช่ปล่อยเล็บยาวนบีห้ามปล่อยเล็บยาวเล็บต้องสั้นนะครับซอฮาบะเนี่ยซอฮาบะเนี่ย7วันเขาตัดละทุกวันศุกร์เขาจะตัดละ7วันตัด7วันตัดแต่ขนในร่มผ้าอย่าให้เกิน40วันไม่ใช่5ปี7ปีละยังเลยไม่ไหวนั่นนี่คือศาสนาฉะนั้นวันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ซุนนะเฟื่องฟูมีซุนนะเกิดทุกที่และเราเรียนซุนนะเราทำได้ไม่หมดแต่เราต้องพยายามทีละอันให้อัลลอฮ์เห็นว่าโอ้อัลลอฮ์บ่าวคนนี้ยังอีมานไม่แข็งหรอกแต่ว่าพยายามแล้วพยายามจากคิ้วไม่เขียนแล้วแต่ไอ้อย่างอื่นก็ยังขอไว้ก่อนนะไอ้ปิดเนี่ยเนี่ยขอ80ขอเนี่ย80มึงอย่าได้เห็นหน้ากูเลยลองเปิดมาสิแม่มานี่งี้เลยยังก็โตหยังนะครับอ้าวเหลืออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเขาเรียกลูกทรพีนบีบอกเลยในอนาคตต่อไปจะได้เห็นอันตาลิดัลอามาตุรับบาตาฮาทาสหญิงคนหนึ่งจะออกลูกมาเป็นนายทาสหญิงจะออกลูกมาเป็นนายนั่นหมายความว่านางนี่ได้ร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่ทาสสมัยก่อนเขามีทาสแต่ตอนนี้ยกเลิกทาสแล้วลูกจะออกมาเป็นเสรีชนไม่ใช่ทาสอุลามะอธิบายไปจนกระทั่งถึงว่าเดี๋ยวจะเห็นเถอะลูกเนี่ยบงการแม่ลูกคนใดมีจะเห็นเลยเวลาแม่แกมะอย่ายุ่งเลยนะมะอยู่เฉยๆเนี่ยลูกแบบนี้ไม่ได้เข้าสวรรค์มะเฉยๆมะไม่ทันเขาหรอกมะไม่ทันมะอยู่เฉยๆมะไม่ต้องพูดหรอกมะนอนเถอะพูดกับแม่ไม่ได้แม่เขาเรียกอะไรหน่อยเวลาบินได้หน่อยโอ้โหอาหังกาเลยไอตอนอยู่กับพือปากรังน่ะรออาหารแม่มาแต่เวลาบินได้นี่มันไปทำงานโรงงานมะอยู่บ้านเท่านั้นแหละมันมะดูหลานดีๆนะโอ้โหดูมันเนี่ยเลี้ยงมันกว่าจะโตมันให้เราเลี้ยงหลานแทนจะพูดมาไงฝากหลานด้วยนะถ้าฉันไม่ได้ทำงานมันก็ไม่มีอะไรกินกันฉันไปทำงานมาดูแลหลานนะมาดูหลานดีๆเนอะเวลากลับมาเห็นหลานมีแผลแม่มันด่าแม่มาดูยังไงเนี่ยหลานเนี่ยดูยังไงพูดเนี่ยคนพูดแบบเนี่ยชาวนรกแม่สะเทือนใจไม่ได้เด็ดขาดจะได้เห็นคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมองแม่ไม่ได้แตกต่างกับแมวยิ่งเวลาเลี้ยงแม่นะยิ่งถ่อมตนไม่ใช่เลี้ยงแม่และอหังกาโอ้บินได้แล้วใช่ไหมบินได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันหนึ่งอัลลอฮ์จะเด็ดปีกแม่นะครับยิ่งแก่ยิ่งดูแลและที่สำคัญนะครับอย่าพูดให้แม่เสียใจแม่นะอภัยให้ลูกอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่อภัยแม่มีเหรอจะโกรธลูกยันวันตายลูกว่าไงมันก็ลูกเราเว้ยมันลูกเราอภัยแต่อัลลอฮ์ไม่อภัยคนที่ทำกับแม่แบบนี้
นั่นแหละอันตาลิดัลอามาตูรับบาตาเดิมทีเดียวก็คือทาสหญิงจะออกลูกมาเป็นนายแต่ความหมายมันรวมไปถึงเวลาลูกโตแล้วเนี่ยจะทำตัวใหญ่คุมแม่ให้ตังแม่ก็เหมือนขอทานเลยมาเอาไป200นะ200เนี่ยมากินบิงซูกันหมดแล้วทีแม่มันให้200เห็นไหมให้ตัง100 200เองแหมอาหังกาอย่างเงี้ยต้องให้ธรณีสูบนั่นให้ดูนะครับสัญลักษณ์จะมีให้เห็นแม่เนี่ยจะต้องแบบทำอะไรได้ล่ะเพราะขอเขากินแล้วนี่ขอลูกกินดูนะวันที่ลูกยังเล็กลูกขออะไรแม่ให้ได้ทั้งหมดขอมาอยากได้นั่นแม้กระทั่งลูกไม่ขอยังไปสรรหามาให้เลยบางบ้านนะโอ้โหเคอรี่แม่ทุกวันนึกว่าเป็นผัวเมียเราแล้วอะไรกันนี่มาทุกวันเลยที่บ้านก็มาบ่อยนะครับบางทีเราอยู่คนเดียวจ่ายตังค์แทนลูกสวัสดีครับเอาของมาส่งมีจ่ายด้วยครับ75 บาทเอากูไปสั่งตอนไหนวะเนี่ยอ๋อมันมานะเหมือนแขกประจำเลยอะแวดมาแต่ไอ้ถูกๆนี่แหละ60 บาท20 บาท30 บาทเดือนนึงเท่าไหร่บอก20 บาทเองผมเคยโดนลูกไม่อยู่โดนไป75 บาทท่านี้75ไงเอาหลอมันก็มาโซมเลยเอามึงเอาไปเลย100ไม่ต้องทอนอะบังงกยังก็จะกราบเห็นไหมฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเป็นลูกมะเราจะเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนก็ถ่อมตนกับแม่ถึงแม้เราจะเลี้ยงแม่เราก็ต้องถ่อมอย่าให้การดูแลแม่แล้วกังกับแม่อัลลอฮ์ไม่ให้เจริญไปดูที่คนต่างศาสนิกคนต่างศาสนิกเขาไม่มีอัลลอฮ์เห็นไหมเป็นนักร้องนักร้องลูกทุ่งกี่คนเขาไม่ได้มีอัลลอฮ์เลยเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยแต่เวลาเขารวยเขาซื้อบ้านให้แม่เขาอยู่อย่างดีดูแลแม่อย่างดีล้างแม่กระทั่งเท้าแม่นั่นนะคนต่างศาสนิกเขาไม่มีอัลลอฮ์แต่นี่แขกดูนี่แหละพี่น้องจำไม่ดีนะใครที่มีแม่ดูแลแม่นี่มารีไม่มีแล้วนะหมดแล้วแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งที่นี่มารีดูอยู่ตอนนั้นแล้วเพิ่งตายแช่นะโอเคไม่ใช่ญาติเขาด้วยแต่แกว่าเป็นคนดีแกเลี้ยงยันวันตายเลยผมก็รอนิมารีเหมือนกันนิมารีเอาผมไปเลี้ยงด้วยนะคิดว่าเป็นปลากัดตัวหนึ่งอะไรกันนะครับอ่ะสุดท้ายก็ฝากนะยุคนี้เราจะเห็นผู้รู้ไม่กล้าพูดความจริงหนึ่งอย่างผู้รู้จะไม่กล้าพูดความจริงกลัวเสียผลประโยชน์ใครพูดคนนั้นรับกรรมไปแต่ไม่สนจำไม่ดีนะผู้รู้จะไม่กล้าพูดความจริงแต่เราต้องบอกผมเชื่อทุกคนไม่เกียดหรอกถึงแม้ตัวเองจะเขียนคิวเพียงแต่ว่าเฮ้ยแล้วกูจะทำไงกูยังเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลิกเดี๋ยววันหนึ่งนี่ของแท้นิมาลีนะทิ้งมีคนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะมานั่งดูรายการที่ผมออกรายการพี่น้องเขามีชุดว่ายน้ำเป็น100 ชุดวันหนึ่งเขาซึ้งอ่ะเขาคุมหัวเขาถามอาจารย์ฉันจะเอาชุดว่ายน้ำไปให้คนต่างศาสนิกได้ไหมเอาไปให้ได้ยังไงล่ะอาจารย์แล้วทำไงสวยๆทั้งนั้นเอามาทำเป็นผ้าคริ้วเพราะทุกวันเขาต้องไปว่ายน้ำเขาคนมีตังค์แล้วเป็นสาวออฟฟิศถึงวันเนี่ยเขาจะต้องไปว่ายน้ำเขาใส่ชุดว่ายน้ำนะไม่คุมหิญาบเลยตั้งแต่วันนั้นเขาบอกตอนนี้อาจารย์ฉันคุมหิญาบหมดแล้วขอบคุณมากนะอาจารย์นุ่นคุณขอบคุณอัลลอฮ์ผมเพียงเป็นสื่อเองเขาไม่ใส่ชุดว่ายน้ำอีกเลยตอนนี้มีแต่อย่าและชุดว่ายน้ำอยู่ในตู้เพราะผมบอกอย่าเอาไปให้ใครเอาไปให้เขาทำไมล่ะให้เขาทำบาปเราเก็บไว้กับเราเป็นอนุสรณ์ให้เราอะเออนี่อดีตกูเคยบาปเว้ยกูเคยบาปไม่ได้เพราะว่าจำไว้ให้ดีนะของอะไรที่ผิดหลักอิสลามให้คนต่างศาสนิกไม่ได้ทุกอย่างวัวตายตัวหนึ่งให้คนต่างศาสนิกไม่ได้เพราะมันเป็นนยิสมันกินไม่ได้ต้องฝังถ้าฝังไม่ได้เขาจะเอาไปเอาเรื่องของเขาแต่อย่าเอามีเล่ามีคนหนึ่งเป็นวิศวะปลูกบ้านคนประมาณ10 ล้านไอ้คนนี้เจ้าของบ้านเห็นปลูกบ้านสวยวันปีใหม่เอาแชมเปญเหล้า
ขวดละตั้ง 5,000 บางซื้อไปให้วิศวะเออวิศวะคนนี้ก็ดีนะโทรมาหาผมอาจารย์ครับผมเป็นมุสลิมเนี่ยเจ้าของบ้านน่ะเขาให้เหล้าผมเนี่ยแพงด้วยผมจะเอาไปให้เพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกได้ไหมผมบอกขอตอบ2อันทำตัวยังไงถึงเขาเอาเหล้ามาให้เนี่ยข้อที่1โอ้อาจารย์ผมไม่ได้บอกเขาด้วยว่าผมเนี่ยเป็นอิสลามเหล้าไม่ทานอะไรไม่ทานไม่ได้บอกเขาเห็นไหมเพราะเขามองเราว่าเอ้ยพวกวิศวะพวกก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีสังคมเขาก็ให้แล้วก็อาจารย์ฉันจะไปให้ตังค์ไม่ได้เอาไปทิ้งเลยเหรอขวดตั้ง 5,000 ทิ้งอย่าไปให้เพราะคุณจะเอาของไปนี่ไปให้คนต่างศาสนาทำไมเพราะต่างศาสนาเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ตอนนี้เขายังไม่เชื่ออัลลอฮ์แต่วันหนึ่งเขาอาจเข้าอิสลามล่ะเราเนี่ยเอาของไปดีไม่ให้เขาแล้ววันหนึ่งเขาเข้าอิสลามก็จะว่าไงทั้งหมดเขียนเห็นว่าผมบอกแล้วไอ้นี่เรียกอะไรคิวและไอ้ข้างนี่เรียกอะไรมันมีชื่อของมันฉะนั้นไอ้ดินสอเนี่ยถ้าไปลงหนังเขาเรียกสักแต่ถ้าเวลาอยู่ที่คิ้วเขาไม่เรียกสักเพราะสักเขาไม่ใช้เขาเรียกว่าเขียนคิ้วให้มันดูเบาซอฟซอฟลงเขียนคิ้วเขียนไม่ก็ถ้าไม่ฮาลาลไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวเพราะเอาของที่ไม่ฮาลาลตามไปให้ถึงแม้เขาจะกินได้เราเอาไปให้เขาไม่ได้เอาไปให้เป็ดไก่กินนะครับเป็ดไก่กินได้นะครับได้หรือไปโยนบ่อปลาอะไรเงี้ยง่ายอ๋อไม่เพราะว่ามันไม่ฮาลาลคำว่ามูบาเซตคือของฮาลาลแต่กินเหลือเนี่ยโอ้โหอันนี้มารีที่จำได้ไหมจัดงานที่บุฟเฟ่ไปขนกันมาสุดท้ายกินไม่หมดจำไม่ดีนะเอาอีกเรื่องนึงก็ได้ก่อนจะเลิกแม่มชอบติดพันเนี่ยไปกินงานบุฟเฟ่ใครกินโต๊ะจีนอะไรนะกินบุฟเฟ่ใครตักมาเกินแล้วเหลือบาปนะอินนัลมุบัซซิรีนกานูอิควานัชยาตีนมุบัซเซตดูสิตักดิผมสอนวิธีนะอย่างผมจะไปกินเนี่ยผมจะเอาจานไปกับช้อนผมจะตักใส่ช้อนก่อนอุ้ยอร่อยเว้ยใส่เยอะเอาจะเอาอาหารนี่ลองใส่ช้อนเอาก่อนอุ้ยไม่เอาเว้ยนี่เราเอาขนมาไว้ที่โต๊ะจะไม่เดินแต่ไปดูบนโต๊ะสิเขาอ้าวเขาให้เอากลับหรือเปล่าอ้าวไม่ให้เอากลับบาปยกเว้นเขาให้อันนั้นเขาเรียกขโมยอีกจำให้ดีนะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมเรียนกันเรื่องมูบาเซตแต่เวลาไปกินงานแต่งอ่ะโอ้โหผมดูเนี่ยเหลือกันทั้งนั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นอ่ะพวกนั้นมันสาปแช่งเราแล้วก็ผมแนะนำวิธีก็คือจานไปใช่ไหมเวลาจะตักเราก็ตักใส่ช้อนเฮ้ยอร่อยเอาใส่เว้ยใส่อันโอ้ยไม่เข้าท่าเอาล้ออย่างน้ำล้างเท้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ใส่เนี่ยมุสลิมเราไปกินนะโอ้โหไม่บาปครับจำให้ดีแต่ไม่ได้แล้วคือตอนเนี้ยเราเรียนแล้วเราเรียนตอนนั้นเราไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาบาปกับคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาบาปกับคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาบาปกับคนที่ไม่ตั้งใจนบีขอดุอาโดยมีอายะห์กุรอานลาตุอาคิสนาอินนาซีนาเอาอักนี่ประโยคนี้แปลว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าเอาบาปกับเรานะอินนาซีนาหากเราทำแบบหลงลืมเอาอักตอนาหรือเราทำผิดโดยไม่เจตนานบีขอเนี่ยต้นนี้ที่อ่านก่อนนอนน่ะร็อบบานาลาตุอาคิสนาอินเอาอักนี่เห็นไหมแม่นด้วยอยู่ในซูเราะห์อะไรบาเกาะเราะห์อายะห์สุดอัลฮัมดุลิลละห์เก่งฉะนั้นไอ้ที่กินเหลืออัลลอฮ์ยกโทษแล้วเพราะเราไม่รู้ตั้งแต่วันนี้ฉันจะกินอาหารบุฟเฟ่ที่ตามถาดกินแบบพอประมาณกินแบบพอประมาณแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปกตินะเรากินขนาดนี้แต่ร้านนี้มันให้เยอะเหลือแบบนี้ไม่บาปจะตะแบงได้ไงตะแบงแล้วบาปแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเราก็กินแต่อย่ากินแบบกระแดะสิกินไว้ให้เหลือหน่อยๆโอ้โหมันมีพ่อกินให้เหลือ
จะเหลือก้นด้วยจะได้รู้ว่าเป็นผู้ดีไอ้ถ้าใครกินหมดน่ะดูซานดูซานดูจนทูทำตัวรวยต้องเหลือหน่อยๆอยากเป็นแบบนี้แต่อาจารย์เอ้ยมันเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราซื้อเราต้องการกินพอดีแต่แม่ค้ามันให้เยอะเนี่ยแล้วก็ถ้าแม่ค้าขายของกับเราไม่อร่อยว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้โอ้ตอบเป็นหลายเสียงจำให้ดีนะของซื้อว่าได้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยว่ะไม่เป็นไรเพราะเราซื้อแต่ถ้าเขาเลี้ยงเราพูดได้ไหมนี่มารีเนี่ยเอาแกงมัสมั่นมาฝากดูจานแกงหาอะไรวะเปรี้ยวๆแม่ยังก็ยำแกงมัสมั่นพูดได้ไหมแต่ถ้านี่มารีไปซื้อมากูดูแล้วเนี่ยกูใช้ตีนแกงยังจะอร่อยกว่าอีกไอ้อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะเราเสียตังเพราะซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาให้พูดไม่ได้เอาจบแค่นี้นะเหนื่อยเอาวันนี้จบแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์แล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าดื้อตอนยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็บอกกับอัลลอฮ์อย่าบอกกับผมโออัลลอฮ์ขอสัก 2-3 ปีเลิกแน่เลิกแน่เขียนคิ้วเนี่ยเลิกแน่นะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ผมขอดุอาประโยคสุดท้ายร็อบบานาฮับลานามินอัสวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตาอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์